นะฮะภูมิปัญญาด้านการเกษตรเยอะมากครับและภูมิปัญญาอาหารก็เยอะสิ่งเหล่านี้เราต้องไปค้นนะครับจุดเด่นจุดด้อยของภูมิปัญญาแล้วมาปรับเปลี่ยนใช้นะฮะบางทีเนี่ยส่วนใหญ่เราไปคิดค้นเฉพาะอะไรครับไอ้สิ่งที่เขาประสบความสำเร็จก็คือนวัตกรรมแล้วพอเอามาใช้ที่บ้านตัวเองมันไม่แมทก็เพราะว่าการสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเนี่ยหรือการงานทำงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยเขาทำเฉพาะด้านใช่ไหมครับถ้าเกษตรกรต้องการอะไรมีปัญหาอะไรเขาจึงจะไปทำวิจัยแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปให้เกษตรกรช่วยในสิ่งที่เขาด้อยไม่มีในพื้นที่นั้นๆนะฮะสภาพอากาศมันก็แปรปรวนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานกลางมันสภาพมันไม่เหมือนกันการทำงานมันก็แตกต่างกันแม้แต่อายุพืชในการเจริญเติบโตก็แตกต่างกันนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นี่คือ 4.0 นะครับอย่าตามกระแสอย่าตามเรื่องของที่คนพูดต่อกันมาให้สัมผัสจากพื้นที่จริงของตัวเองแล้วเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมในสิ่งในภูมิปัญญาในชุมชนตัวเองนี่คือโจทย์ที่แข็งมากเลยเพราะว่าผมทำงานกับชุมชนมาตั้งแต่สมาชิกเกษตรกรมี15คนเพิ่มมาเป็น30แล้วเพิ่มมาเป็น40 50 60 80จนถึง120ณปัจจุบันนี้ผมพาเขาทำจนถึงปัจจุบันนี้ทำไมถึงทำได้เพราะว่าผมพยายามเอาเวลาที่เขาว่างนิดๆเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าเขาสามารถปลูกพืชอะไรได้บ้างไม่ใช่ว่าเกณฑ์คนมาปลูกเอาโอเคปลูกผักปลูกผักคนมีหลายประเภทครับประเภทหัวใบใจสู้หัวดื้อประเภทรอท่าทีก็มีคน 3-4 ประเภท5ประเภทเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแตกต่างกันให้พยายามหาพืชที่มันเหมาะสมกับคนประเภทแบบนี้เข้าถึงให้ได้แล้วก็ปลูกให้ได้อย่างเช่นประเภทหัวไวใจสู้จะปลูกพืชชนิดไหนได้บ้างก็จะเป็นพืชวันสั้นเพราะเขามีเวลาดูแลสม่ำเสมอเพราะเขาเป็นคนหัวไวใจสู้พร้อมที่จะผ่าอุปสรรคทุกอย่างได้แล้วก็ไม่คัดค้านในระบบกลุ่มนะอันนี้คือคนประเภทแรกนะผมก็เลยเอาพืชวันสั้นก็อย่างเช่นถ้าเป็นบ้านผมเนาะอันนี้คือความจริงก็คือต้องปลูกผักบุ้งเป็นตัวตั้งเพราะว่าสารคามมันปลูกผักอื่นไม่ได้มันร้อนมันต้องเอาพืชเขตร้อนไปปลูกก่อน2เป็นหอมต้นหอมต้นหอมก็เป็นตัวควบคู่ทำไมผมต้องเลือกหอมเพราะว่ามันจะเป็นตัวตอบโจทย์ในเรื่องของกีตวิทยาโรคของผักบุ้งมีโรคราแป้งราสนิมที่เด่นโรคของหอมมีคนเน่าที่เด่นผมก็เลยต้องเอา2ตัวนี้มาคู่กันเป็นบัดดี้ในเรื่องของการเพาะปลูกปลูกผักบุ้งเสร็จต้องเอาหอมลงผักบุ้งมันทิ้งโรคราแป้งไว้โอเคไม่เป็นไรเอาหอมลงโรคราแป้งไม่สามารถทำหอมได้เห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนไปปลูกหอมเสร็จเอาผักบุ้งลงโอเคโรคคนเน่าไม่สามารถทำให้ผักบุ้งคนเน่าได้มันก็จะเป็นคู่บัดดี้เพราะว่าพืชมันคนละตระกูลมันจะมีแมลงหรือโรคที่แตกต่างกันนะนี่คือความรู้ที่บอกว่านวัตกรรมหรือมันไม่ใช่นวัตกรรมมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเอาออกมาใช้โดยที่ไปแค่สังเกตการเฉยๆแต่ความรู้พวกนี้มันมีไหมมีครับอาจารย์กูมีเยอะแยะแต่เราไม่ค้นแต่ก่อนมันอยู่แต่ในหนังสือในห้องสมุดและในวิชาเรียนทุกวันนี้มันออกมาในโลกอินเทอร์เน็ตโซเชียลเยอะเราควรสะสมความรู้พวกนี้สำคัญที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหรือ 4.0 มาใช้ในปาล์มเนี่ยเราต้องเข้าใจบริบทของบุคคลนั้นๆก่อนหรือเข้าใจในบริบทของตัวเองว่าเราสามารถทำได้ประมาณไหนนะไม่ใช่ว่าที่10ไร่จะพยายามทำ10ไร่มันไม่ได้เราต้องประเมินตัวเองนะเหมือนเนเธอร์แลนด์ทำไมพื้นที่เขามีน้อยแต่เขาสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้มันเป็นโจทย์ที่ให้เรามุมมองคิดว่าใช้พื้นที่น้อยแต่เพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่านั่นคือโจทย์ที่เราต้องใช้นะบางทีเราอาจจะสามารถเขาเรียกอะไรที่ฟาร์มผม7ไร่ไม่มีคนงานนะครับผมจะบอกให้นะใครไปดูพืชพันธุ์ผมก็มีเต็มทุกวันนะหน้าร้อนผมก็ปลูกจนชาวบ้านเขาบอกว่าปลูกผักหน้าร้อนได้ยังไงร้อนตั้ง45องศาเกือบ50องศาแล้วผมก็มาขอแค่ว่าเรารู้ก่อนรู้เหตุและผลต้นเหตุจะเป็นตัวตอบโจทย์ปลายเหตุทั้งหมดถ้าแก้ต้นเหตุไม่ได้จบเลยปลายเหตุจะวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาผมก็เลยต้องเอาชุมชนเนี่ยเข้ามาร่วมเพราะอะไรต่อไปผมต้องพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรเรื่องของการแปรรูปสินค้าอาหารเรื่องของการทำอุตสาหกรรมด้านอาหารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรมันก็เลยต้องมีโจทย์ก็คือว่ากลุ่มเกษตรกรต้องเป็นฐานผลิตใช่ไหมครับ
ันก็เลยต้องไปเอา 4.0 เนี่ยไปช่วยเกษตรกรอย่างเช่นอะไรให้เขาตรวจวัดค่าดิน pH เท่าไหร่ของดินที่เราจะปลูกนั่งอยู่นี่เนี่ยค่าดินไม่เท่ากันพื้นที่แต่ละพื้นที่ใช่ไหมครับไปตรวจแล้วเราเจออะไรอาจจะดินเป็นกรดอาจจะดินเป็นด่างแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วมันก็จะปรุงไม่เหมือนกันอีกแหละแต่ละพื้นที่ไม่ใช่ว่าสูตรนี้ตายตัวตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่มันเป็นการแอพพลายหรือไปวิเคราะห์ใช้ในพื้นที่ตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วเรียนรู้จากพื้นที่จริงใช่ไหมครับพอไปถึงจุดนั้นแล้วรู้จักการวิเคราะห์ดินตัวเองว่าเป็นกรดหรือเป็นด่างถ้าเป็นด่างก็พยายามใช้แล้วครับใช้กรดเหมือนที่อาจารย์ว่าอะไรล่ะที่เป็นกรดครับวัตถุดิบขุยมะพร้าวแกบได้ไหมแกบดำได้แต่ต้องเผาประมาณเผาใหม่ๆนะจึงจะเป็นกรดแต่ถ้าทิ้งไว้ประมาณหลัง2เดือนเป็นต้นไปแกเผานั้นจะกลายเป็นด่างทันทีนี่คือคอนเซ็ปต์มันไม่ใช่แค่รู้แบบเขาเรียกว่าอะไรรู้จักไปรู้จักผู้นั้นผู้นี้มาแล้วมันปฏิบัติมันต้องรู้จักตัวเองสำคัญที่สุดคือตัวเองต้องพัฒนานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นสามารถตรวจค่า pH เอ้ยค่า NPK ของดินได้แล้วเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยเราจะได้รู้ว่าดินเราขาดธาตุอะไรมันสามารถเติมอะไรได้บ้างนะครับพอเติมเสร็จปุ๊บดินมันมีคุณค่าทางอาหารสูงมีพร้อมที่จะบริการต้นพืชที่เราปลูกไปให้เขาได้กินสม่ำเสมอแล้วไม่ชะงักการเจริญเติบโตนั่นแหละคือโจทย์มันก็ต้องผ่านกระบวนการหมักทั้งหมดการหมักคือการย่อยสลายเป็นอาหารที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะให้ต้นพืชได้กินถ้าใครปรุงเสร็จแล้วปลูกเลยผักจะเหลืองเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างจะดึงอาหารได้หมดเลยพืชจะไม่มีอาหารกินมันก็เลยเหลืองนี่คือกระบวนการหมักทุกอย่างนะครับพอหลังจากนั้นมาปุ๊บนี่คือ 4.0 แล้วนะเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเรื่องอะไร1การเพาะปลูกเหมือนอาจารย์ยกแท่นปลูกเพื่ออะไรแก้ปัญหาบางตัวในเรื่องของหน้าฝนนะโรงเรือนทำไมต้องมีก็เพราะแก้ปัญหาเรื่องของโรคมากับฤดูฝนเพื่ออะไรเพื่อกรองไม่ให้ฝนสัมผัสกับพืชโดยตรงนะครับพืชตัวไหนที่สัมผัสกับฝนได้เอามาปลูกในกรีนเฮ้าส์ได้ไหมครับได้แต่มันไม่สามารถแก้ปัญหาจุดของโรงเรือนได้มันก็เลยต้องเอาพืชที่มันตากฝนแล้วมันสู้ฝนได้ก็ไปอยู่ข้างนอกแล้วพืชที่มันสู้ฝนไม่ได้เข้าไปในกรีนเฮ้าส์มันก็ต้องเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องสร้างให้ครบทุกตารางนิ้วในพื้นที่มันต้นทุนมันจะขึ้นแต่ถ้าใครมั่นใจว่าตัวเองตลาดดีราคาดีโอเคสร้างเลยมันอยู่ที่เป้าหมายของตัวเองนะครับเป้าหมายของตลาดนี่คือจุดแข็งของเกษตรกรที่จะพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเกษตรกรก็พยายามปรับเปลี่ยนตั้งแต่กระบวนการเตรียมดินตรวจค่าดินมาจนถึงตรวจค่า EC ของปุ๋ยละลายในน้ำเกษตรกรผมต้องตรวจค่า EC ปุ๋ยก่อนแล้วจึงจะลดผักได้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆน้ำหมักใช่ไหมโอเคน้ำหมักก็ผสมน้ำลดเกษตรกรมีปัญหาเรื่องอะไรเอ้าเดี๋ยวมันก็ลวกเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรยังไงใช่ไหมครับโจทย์ของอินทรีย์ที่แท้จริงคือคุณต้องรู้ว่าธาตุอาหารตามธรรมชาติไนโตรเจนอยู่ที่ไหนมากที่สุดฟอสฟอรัสอยู่ที่ไหนโพแทสเซียมอยู่ที่ไหนเราต้องเอาจุลินทรีย์ไปสกัดออกมาอย่างเช่นไนโตรเจนอยู่ที่ไหนในถั่วก็มีตระกูลถั่วมีครับแต่มีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เราต้องไปทำแต่ที่ผมทำก็คือใช้ถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วอะไรหมักเสร็จปุ๊บไนโตรเจนอยู่สูงสุด 5% เห็นไหมครับแต่ถ้าใช้ปลาก็มีไนโตรเจนเหมือนกันหอยเชอรี่ก็มีไนโตรเจนแต่มันแฝงไปด้วยฟอสฟอรัสเพราะมันได้จากกระดูกเห็นไหมหลังจากนั้นมาถ้าไนโตรเจนที่สูงที่สุดก็จะส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ทำก็อยู่ที่แหน่แดงเพราะแหน่แดงมันเกิดในช่วงอะไรครับช่วงต้นฝนเพราะฝนมีไนโตรเจนตั้ง 40% ในอากาศฝนตึงไนโตรเจนลงมาปุ๊บแหน่แดงเก็บไว้หมดเลยสุดท้ายเราก็มีไนโตรเจนใช้ 40% จากแหน่แดงเกือบเทียบเท่า 4600 นะครับเห็นไหมมันอยู่ที่เราเรียนรู้นี่แหละ 4.0นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับการวิเคราะห์เรื่องธาตุอาหารผสมในน้ำหรือในบัวเกษตรกรผมเนี่ยก่อนอื่นเริ่มต้นคือภูมิปัญญาก่อนเอาน้ำใส่บัวเสร็จปุ๊บทำไงครับเอาปุ๋ยชีวภาพใส่โอเคตอนนี้พืชอายุ25วันนะต้องการธาตุไนโตรเจนโอเคไนโตรเจนปริมาณเท่าไหร่ต่อวันถ้าเป็นสลัดก็ 1.2 ถ้าเป็นผักบุ้งก็ 1.4 ถ้าเป็นผักชีก็ประมาณ 3.00 ถ้าเป็นเมลอนก็ 5.00 แล้วมันจะมีปริมาณของการต้องการอาหารของพืชแต่ละตัวเราก็ต้องเอาโอเคใช้น้ำหมักปุ๊บลงไปแล้วก็ตรวจให้สิโอเคมันได้ 1.5 โอเคลดเลยผักอะไรล่ะผักบุ้งจบนี่คือการเปลี่ยนแปลงให้เกษตรกรได้เข้าใจแล้วก็แม่นยำขึ้นไม่ใช่ว่าเอา AI เอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมเข้าไปใช้ให้หมดเลยเจ๋งครับต้องค่อยๆเริ่มจากน้อยไปหามากตามทฤษฎีของพ่อหลวงชัดเจนเลยนี่คือโจทย์ที่เราต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าใจ
ใจร้อนให้ค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วเรียนรู้จากพื้นที่จริงผักบุ้งหน้าร้อน14วัน15วันผักบุ้งหน้าฝน24วันผักบุ้งหน้าหนาว30วันเห็นไหมแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าภาคเหนือโอเคหน้าหนาวเขาจะมากกว่าอากาศเขาจะเย็นผักบุ้งเขาจะเฉลี่ยอยู่25วัน21ถึง25พอหน้าร้อนก็เหมือนเราเหมือนภาคอีสานนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเงี้ยนะภาคใต้ก็จะผลิตผักบุ้งคนละวันและเวลาอีกด้วยกันเพราะสภาพอากาศเป็นตัวแปรทั้งหมดนะครับการเจริญเติบโตของพืชไม่ใช่ว่าอยู่ที่อายุฟิกไปที่อายุว่า40 40 40ไม่ใช่นะครับมันต้องอยู่ที่สภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมสิ่งที่เขาได้ตอบสนองมาก็เหมือนมนุษย์บางคนก็มีพื้นที่ทำอาหารกินบางคนก็ไม่มีพื้นที่หากินก็มีคนจนคนรวยก็เหมือนกันครับพืชก็เหมือนกันถ้าหากินไม่ได้เขาก็ขาดอาหารวันที่มีอาหารเยอะมันก็สมบูรณ์นะครับต้นพืชแค่นั้นแหละครับค่ะอันนี้เป็นทั้งนิยามเนาะแล้วก็เป็นการมองไปข้างหน้าด้วยว่าสิ่งที่เกษตรกรต้องเจอในอนาคตเป็นยังไงแล้วจะต้องปรับตัวยังไงอย่างที่น้องปลิวบอกนะคะว่าการจะบอกว่าเป็นเกษตรยุค 4.0 นั่นคือต้องสำคัญที่ความรู้แล้วแน่นอนก็คือต้องไม่ทิ้งภูมิปัญญาที่มีอยู่เอามาผสมผสานยังไงก่อนที่จะเปิดรับเทคโนโลยีคือใช้เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีไม่ใช่ให้เทคโนโลยีเป็นตัวนำนะคะในการทำเกษตรค่ะทีนี้อยากฟังทางคุณธนิดาค่ะว่านิยามเกษตรยุค 4.0 ว่าคืออะไรคะ อยากฟังเสียงจากคนที่กำเกษตรที่ถือว่าแบบเยอะมากอะเนาะโรงเรือนเยอะเราอาจจะเป็นไม่ได้ไหมว่าเห็นเกษตร 4.0 ก่อนหน้าคนอื่นแล้ว ค่ะคือจริงๆสิ่งที่จะพูดก็วิทยากรท่านนี้พูดหมดแล้ว คล้ายกัน คล้ายกันเลย แต่เพียงแต่ว่าเห็นใจเห็นหลายๆท่านนั่งฟังแล้วรู้สึกงงเหนื่อยตรวจนั่นตรวจนี่โอ๊ยตายแล้วไม่ทำละกลับบ้านดีกว่าคือเป็นห่วงพ่อน้องเขาหลักวิชาการเข้ามาฉะนั้นเดี๋ยวจะพูดในหลักของประสบการณ์ที่ทำมานะคะเพราะนั้นเอาง่ายๆแล้วกันอย่าไปคิดมากเลยเมื่อไหร่จะเริ่มเกษตรก็เดินไปกรมพัฒนาที่ดินตรวจดินให้หน่อยคุณลงชื่อคุณเป็นเกษตรเขาทำให้อยู่แล้วนะคะตรวจดินตรวจน้ำให้หน่อยมีสารตกค้างไหมท่านอาหารพอไหมเป็นกรดเป็นด่างไหมนะคะหรือกรมส่งเสริมการเกษตรอะไรก็แต่เขามีตั้งหลายหน่วยนะคะอย่าไปเครียดเลยเพราะว่าถ้าไปเครียดอย่างน้องเขาจบมาเนื้อออกไหมคะเขาก็จะรู้หมดนะคะมันเราไม่ได้จบเกษตรตรงนี้ฉันก็ไม่ได้จบเกษตรแต่ฉันสามารถทำเกษตรมา12ปีแล้วตอนนี้ก็สามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้เพราะนั้นการบริหารจัดการคือหัวใจ 4.0 จะไปได้ไหมคุณบริหารจัดการได้ไหมอย่างประเด็นนี้น้องก็พูดว่าจะเอาคนที่คิดเร็วทำเร็วทำอะไรปลูกอะไรอีกคนหนึ่งคิดช้าทำช้าทำอะไรนั่นก็อยู่กับการบริหารจัดการเหมือนกันนะคะเราต้องดูว่าเรามีบุคลากรอยู่5คนคนนี้มันโอ้โหพลดินเก่งมากรู้ไปละทำอะไรที่เขาเรียกว่าสมาธิสั้นก็ใช้แรงงานไปเลยสมาธิสั้นเราก็เลือกคนที่สมาธิยาวมาอ้าวดูปูดูตรวจโรคแมลงนะดิฉันอาจจะขัดกับทางนี้นิดนึงว่านี้ก็ไปเทคโนโลยีแต่ดิฉันเนี่ยก็คิดว่าภูมิชาวบ้านเนี่ยแหละคุณเอามาพัฒนาการใช้ก่อนจะใช้เทคโนโลยีไม่งั้นคุณเจ๊งแน่นอนเพราะคุณยังไม่รู้เรื่องเลยพื้นฐานคุณไม่ได้เรื่องเกษตรเลยอยู่ๆคุณก็จะเอาไปแล้ว 4.0 แล้วคุณรู้เรื่องมั่งยังคุณยังไม่รู้ศัตรูพืชคืออะไรคุณยังไม่รู้ช่วงจังหวะเวลาเลยทามมิ่งการปลูกเกษตรเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์เนี่ยยากมากยากกว่าเกษตรที่เขาฉีดยานะคะเป็นอะไรมาคุณก็ฉีดยาแป๊บเดียว199บาทตายหมดใช่ไหมแต่ถ้าการเกษตรอินทรีย์คุณทำไงคุณต้องรู้ก่อนเจอโรคแมลงโรคนี้จะจัดการกับมันยังไงดีใช่ไหมคะใช้จุลินทรีย์เป็นยังไงอย่างนี้จุลินทรีย์ท้องถิ่นพวกคุณก็ยังไม่รู้จักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นทำเจอปัญหาอะไรนะคะฉันยังเชื่อว่าศูนย์เอ็มเทคเขาคงจัดไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งท้อนะคะเมื่อกี้น้องก็พูดเนี่ยฉันเห็นใจหลายๆท่านบอกตายแล้วแต่มันเยอะแยะไม่เยอะหรอกค่ะอย่ากลัวอย่ากลัวนะคะทำก่อนหัวใจในการปลูกพืชคือดินปรับปรุงดินให้ได้บ้านท่านเป็นดินแบบไหนอย่างที่น้องเขาพูดเช่นดินทรายคุณจะปรับยังไงดินเหนียวปรับยังไงยิ่งถ้าบ้านไหนโชคดีดินร่วนซุยก็ไม่ต้องปรับก็เติมแค่ธาตุอาหารก็คือถ้าเป็นอีฉันเนี่ยถนัดเกษตรอินทรีย์นะจะพูดเสมอว่านั่นก็ใช้ปุ๋ยคอกนะคะใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติเอามาใช้มาหมักใช้แล้วก็จะไปดูว่ามันเป็นกรดเป็นด่างเยอะเอาง่ายๆเขาสอนกันง่ายๆเลยสอนชาวบ้านคือเอาปุ๋ยปามาพ่นทางใบปากใบเปิดตอนไหนตอนเช้าตรู่ใช่ไหมคะแล้วพวกนี้มันเป็นกรดเพราะฉะนั้นนะคุณต้องผสมอย่ามองว่าเขาบอก5 ซีซีต่อน้ำเท่าไหร่คะ500ลิตรก็
ก็อย่าไปบอก5ซีซีฉันเอาแค่50ลิตรดูมัน5ซีซีมันนิดเดียวแต่จริงนะความเข้มข้นของมหาศาลอย่ามองข้ามนะคะนะคะเนี่ยวิธีใช้ศึกษาวิธีใช้ก่อนใช้ปุ๋ยปานแล้วยังไงฉีดพ่นตอนเช้าพอเจอแสงประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเขาโอเคละปรุงอาหารได้ละเราล้างละเดี๋ยวใบจะไหม้นะคะอย่างเงี้ยเอาพื้นฐานให้รู้แล้วค่อยมาปรับว่าเราจะต้องค่าแต่ไอ้ค่า PS อะไรที่น้องเขาพูดหรือว่าการตรวจว่าดินมีอะไรบ้างขาดธาตุอะไรบ้างอันนั้นคือสำคัญอันนั้นเริ่มต้นจากอันนั้นนะคะแล้วลองทำดูอย่าเพิ่งถอดใจนะคะมันมีอะไรใช้ได้เยอะเลยน้องเขาเอาหลักวิชาการมาจับเมื่อกี้เห็นหลายๆท่านนั่งมองแล้วก้มหน้ายังบอกอย่าถอดใจนะคะดิฉันก็เริ่มต้นจากเชื่อไหมคะว่าที่บ้านนี่ฝุ่นนิดเดียวก็ไม่ได้ดิฉันไม่เคยรู้จักไอ้นกคอยาวๆเลยฉันไปดูที่เสร็จบอกคนรถบอกจอด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 ฉันไปแต่เมืองนอกฉันขอดูตรงนี้ก่อนทำไมนกอะไรสีขาวๆคอยาวๆมันเดินได้แบบมหาศาลมหัศจรรย์มากเลยแล้วเราไปดูอะไรเมืองนอกอ่ะบ้านเราเนี่ยมีอะไรให้ดูเยอะแยะนั่นคือสิ่งแรกฉันประทับใจไปดูที่แปลงนี้ตั้งแต่นั้นเลยเมืองไทยมีอะไรเยอะแยะเราได้เปรียบนะเราทำอาหารได้ตลอดนะคะเราทำได้ทุกปีทุกเดือนนะคะประเทศอื่นเขาทำไม่ได้นะคะเพราะนั้นหลักวิชาการมีหน่วยงานเข้าเหลืออยู่แล้วช่วยเหลือตลอดอยู่แล้วแต่เพียงแต่พื้นฐานเบื้องต้นให้รู้แล้วเราค่อยไป 4.0 นะคะแต่ 4.0 ของฉันก็ทำไปตั้งนานแล้วก็คือการยกแคร่นั่นแหละค่ะหนีขึ้นมาแล้ว 4.0 เพราะว่าการแม่นยำในการที่เราจะทำอะไรออกมาใช่ไหมคะคุณมีออเดอร์มาแล้วยังไม่ได้เข้าถึงการตลาดนะคะเนี่ยการตลาดสำคัญยังขอโทษทีขอกลับมาการตลาดก่อนนะคะทำอะไรก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็ได้ทำได้หมดเลยประเทศไทยแม้กระทั่งคุณจะทำโรงเรือนปิดคุณจะทำ e-web คุณจะทำปลูกในแอร์ได้หมดเลยแต่ต้นทุนคุณต้องดีดตัวเลขมาก่อนต่อต้นต่อกิโลเท่าไหร่ผู้บริโภครับคุณได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีแหล่งส่งออกโอเคเขารับคุณได้ตกมาละโลนึงอย่างเช่นคอสต้นนึงเนี่ยถ้าคุณในห้องแอร์ต้นนึงประมาณ100นึงถึง110บาทอย่างเงี้ยผู้บริโภคไทยรับได้มั้ยไม่มีทางใครเขาจะกินคุณประเทศไทยรับได้อย่างดีอะกาแฟแก้วละ120รับได้ข้าว40บาทบนว่าแพงฮะให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยนั่นคือประเทศไทยแต่ประเทศไทยไม่เคยมองเลยว่าพอพืชผักข้าวอะไรมีราคาหน่อยอ้าทำไมแพงโอ้โหเขาทำยากกว่ากาแฟตั้งเยอะตั้งเยอะกระบวนการผลิตก็ยากกว่าใช่ไหมคะเพราะมันใช้คนใช้มันสมองของคนทำนะฮะเพราะนั้นพอคุณมีตลาดแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณมีตลาดอยู่ในมือแล้วอินทันคุณมีเท่าไหร่ในคุณไปวางแผนในการบริหารจัดการอันนั้นคือ 4.0 การบริหารจัดการทำยังไงก็ได้ที่คุณมีผลผลิตตลอดทั้งปีแล้วของที่ฟาร์มนะคะทุกปีคนที่ส่งออกก็จะวิ่งเข้ามาหาทุกปีนะคะช่วงที่คนอื่นผลิตไม่ได้คือหน้าฝนไม่ใช่หน้าร้อนนะคะทำไมรู้ไหมคะหน้าร้อนนั้นผ่านได้ตลอดเลยหน้าฝนเมื่อไหร่นั้นรู้ไหมคะว่าพืชต้องการแสงเพื่อปรุงอาหารฉันได้สับง่ายท่านได้ฟังง่ายๆต้องการแสงเพื่อปรุงอาหารนะคะแต่ไม่ได้ต้องการความร้อนเพราะฉะนั้นหน้าฝนแสงมีทั้งวันไหมไม่มีบางวันจะตกพรำพรำสามวันสามคืนเป็นงานไม่ต้องห่วงน้ำท่วมยกแคร่อยู่แล้วไม่แคร์แต่แคร์ตรงแสงแสงอยู่ในเขาเรียกปีกเมฆอะค่ะคุณจะเอาแสงจากที่ไหนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีอีกละเอาละเทคโนโลยีเข้ามาละว่าปลูกพืชโดยใช้แสงแต่ก็ยังไม่มีผลงานวิจัยรองรับเลยว่าไอ้แสงพวกนั้นนะคุณไปเร่งแสงสีม่วงสีเขียวสีฟ้าสีอะไรก็แต่ที่มันออกมาเนี่ย 7:00 น. 8:00 น. 9:00 น. อ่ะมันจะมีผลกับมนุษย์หรือเปล่าถูกต้องมั้ยคะเพราะคุณไปแปลงธรรมชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาคิดของธรรมชาติก่อนเราจะอยู่ได้คืออิงธรรมชาติให้มากที่สุดทั้งโลกไปเทคโนโลยีเดี๋ยวยังไงก็ต้องกลับมาธรรมชาติเชื่อฉันเถอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยไอการที่ใช้แสงปลูกอ่ะมันเป็น vertical farming มันก็คือเป็นชั้นนั้นชั้นขึ้นไปอย่างสิงคโปร์ทำได้เพราะไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่เกษตรสิงคโปร์เองก็มาดูงานที่ฟาร์มเอาเด็กนักศึกษามาอยู่กับเราเด็กเขาน่าสงสารที่สุดคือไม่เคยเห็นต้นพืชจริงอะไรจริงเป็นยังไงสัตว์จริงไม่เคยเห็นน่าสงสารมากเลยไม่รู้จักนะคะนั่นคือสิงคโปร์แต่ประเทศไทยพื้นที่มหาศาลนะคะดินเราเนี่ยคือทองทำไงเอาทองเราเก็บไว้ให้ได้ก็ปรับปรุงดินเราให้ดีอย่างน้องก็พูดว่าให้รู้ก่อนว่าดินต้องเย็นถ้าดินเย็นเมื่อไหร่รากพืชก็หาอาหารง่ายนั่นแหละค่ะคือตอบโจทย์เลยไม่ต้องมามองอยู่ข้างนอกเลยแต่ถ้าดินคุณร้อนเมื่อไหร่ก็เหมือนที่ฉันเจอไม่ยกแคร่ดินก็อึนอยู่มันก็ร้อนรากพืชก็ไม่ไป
ก็จะมาตอบโจทย์ตัวเองได้ยกแค่ขึ้นมาโอ้โหตอนนี้ผลผลิตออกวันละ1,000 กิโลก็คือวันละ1 ตันตอนนี้จีนมาจ้างให้บอกให้ทำวันละ5 ตันนั้นบอกไม่ทำเพราะไงไม่มีความสามารถบอกตรงๆวันละเท่านี้ยังไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยเหมือนกบอยู่ในกะลาอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยครั้งแรกที่มาที่นี่คือออกมาเจอโลกภายนอกในแง่ของการเกษตรเห็นไหมคะก็มาฟังอะไรหลายๆอย่างก็มานั่งคิดว่าเออเราก็ฝากแม้สงสารประเทศไทยนะมันต้องมีอะไรคือถ้ามีใครขี่ม้าขาวแล้วมาบริหารประเทศแล้วสนใจเรื่องเกษตรอ่ะอันดับแรกอาจจะดีใจมากลองมาก็คือการศึกษาเกษตรกับการศึกษายังไม่มีใครสนใจจริงเลยอันนี้คือสันหลังของชาติจริงๆนะคะแม้เดี๋ยวใครอัดเทปไปเดี๋ยวเขาก็จะมาถล่มฟาร์มดิฉันแล้วนะคะนะคะอันนี้คือ 4.0 นะคะค่ะอันนี้คือนิยามความหมายของคุณธนิดาเนาะว่าเกษตรยุค 4.0 คือการบริหารจัดการไม่ใช่หมายถึงบริหารจัดการแค่มองการตลาดแล้วกำหนดการผลิตไม่ใช่บริหารจัดการธรรมชาติด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่เหนือธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมชาติแล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะอันนั้นถึงจะเป็นนิยาม 4.0 ในความหมายของคุณธนิดานะคะขยับไปที่คุณตุ้นนิดนึงเดี๋ยวเราชวนค่อยๆให้แต่ละท่านได้เห็นภาพนะคะว่า 4.0 ในความคิดของแต่ละท่านเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราตอนท้ายเราจะมาลองดูว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในโลกอนาคตน่ะมันจะเป็นยังไงแล้วเราจะปรับตัวยังไงจะมีบทเรียนอะไรที่จะให้กับพวกเราทุกท่านในที่นี้นะคะได้ลองเอาไปปรับใช้บ้างเดี๋ยวก่อนคุณตุ้นต้องบอกข่าวดีนิดนึงตามตารางกำหนดเวลาเราเนี่ยบอกจะเลิกเที่ยงเมื่อกี้นะคะมีผู้ให้โอกาสกับภาคการเกษตรของไทยนะคะบอกขยายเวลาให้นะคะถึงเที่ยงครึ่งนะคะเราก็จะมีเวลาพูดคุยกันมากขึ้นนะคะไม่ต้องรีบมากอันนี้มีของดีขนาดไหนเอาออกมาให้หมดนะคะวันนี้ค่ะเชิญคุณตุ้นค่ะนิยามเกษตร 4.0 คืออะไรคะนักวิจัยจริงๆเกษตร 4.0 นะครับในความคิดของผมจริงๆท่านวิทยากรพูดถูกทั้ง2ท่านเลยนะครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราเนี่ยเป็นเกษตร 4.0 อยู่แล้วแค่เราดึงองค์ความรู้ที่เรามีอยู่ที่สะสมกันมาเนี่ยครับขึ้นมาเรียนรู้แล้วมาใช้นะครับจริงๆอุปกรณ์ที่ผมมีมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจริงๆในมุมมองหรือบริบทของการทำเกษตรเนี่ยมันมีอีกหลายมุมนะครับไอ้สิ่งที่ผมมีมันเป็นแค่ตัวช่วยนะครับคราวนี้อาจจะเพิ่มเสริมในส่วนที่เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามานิดนึงก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นตัวช่วยให้เราทำงานหรือทำงานด้านการเกษตรได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับพื้นฐานเราต้องแน่นก่อนจริงๆแล้วพื้นฐานเราต้องแน่นก่อนถ้าพื้นฐานเราแน่นแล้วเอาตัวเนี้ยเป็นตัวเสริมนะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยอันเนี้ยจะทำให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายหรือการเป็นเกษตรที่เป็นเกษตร 4.0 ได้นะครับผมมองว่าไอ้สิ่งที่ผมมีเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆเท่านั้นนะครับจริงๆองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรเนี่ยมีอยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าเราทำยังไงให้องค์ความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดมาสู่เราโดยที่เป็นวิธีการที่เราสามารถเข้าถึงได้ถ่ายทอดสู่คนอื่นได้นะครับแล้วอันนี้จะเป็นรากฐานของการทำเกษตรในยุคถัดไปนะครับการทำเกษตรจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือความ ความเข้าใจนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยนะครับเกษตรกรรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยยังไม่มีความเข้าใจแม้แต่เรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆนะครับเรื่องของการใช้เรื่องของที่น้องบอกเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือเรื่องของการเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นแม่เรายังใช้เรื่องพวกนี้น้อยอยู่นะครับถ้าไม่เป็นเกษตรกรที่มีหัวสมัยใหม่หรือรุ่นใหม่จริงๆเนี่ยผมไปบรรยายมาหลายที่นะครับเกษตรกรบางคนเนี่ยที่ไปฟังนะครับเขาก็เป็นเกษตรกรรุ่นเก่าๆที่ไม่มีองค์ความรู้อยู่เลยนะครับก็เป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นอีกผมก็เป็นอีกมองหนึ่งที่ไปเปิดแนวคิดหรือมุมมองใหม่ๆนะครับบางคนก็สนใจบางคนก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับผมนะครับเรื่องของการทำให้เราไปสู่ยุคเกษตร 4.0 ก็คือเราพยายามจูนกันจูนองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เดิมทักษะที่เรามีอยู่เดิมที่เราสะสมกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นบรรพบุรุษของเราเนี่ยร่วมกับสิ่งที่มันเข้ามาใหม่เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อไปช่วยในการพัฒนาเกษตรในยุคต่อไปนะครับอันนี้เป็นมุมมองเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเกษตรกรยุคต่อไปดีกว่าเราไม่ละทิ้งความเป็นเนเจอร์หรือความเป็นอัตลักษณ์ของเกษตรกรของเราแต่เราแค่เพิ่มในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า
ประสิทธิภาพหรือเพิ่มอุปกรณ์ที่มีประโยชน์แล้วไปเข้าไปช่วยการเกษตรได้มากขึ้นอันเนี้ยสิ่งที่ผมมองก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับจริงๆสงสัยเหมือนกันว่าที่คุณตุ้นเล่าว่าเวลาไปบรรยายหรือไปอบรมแล้วพบว่าเกษตรกรเขากลัวจริงๆเขากลัวอะไรเขากลัวการต้องมาใช้เทคโนโลยีหรือจริงๆเขากลัวว่าโอ้โหมันดูเป็นเรื่องยากคือจริงๆถ้าเราฟังคุณตุ้นนั่นแหละช่วงเช้าเราจะพบว่าจริงๆมันดีซะอีกเนาะถ้าเราเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยเรื่องการเกษตรของเราไม่น่าจะต้องกลัวแต่จริงๆเขากลัวว่ากลัวต้องจับมือถือกลัวต้องไปยุ่งกับคอมพิวเตอร์อย่างนั้นเหรอคะหรือยังไงคะเขาไม่ได้เชิงว่ากลัวครับแต่เขาเรียกว่าอะไรโดยเนเจอร์ของเราอะครับเกษตรกรรุ่นพ่อรุ่นแม่เราทำอะไรแบบเนี้ยอย่างปลูกข้าวเนี่ยปลูกกันมาเป็น10ปีแล้วแล้วเขาก็ปลูกวิธีเดิมๆแบบวิธีเดิมๆการลักษณะการทำแบบเดิมแล้วก็ได้ผลที่เท่าเดิมเพราะนั้นสิ่งที่เขากังวลคือถ้าไปเปลี่ยนอะไรหรือไปทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันพอมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกคนเนี่ยจะกลัวการเปลี่ยนแปลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะดีหรือจะร้ายแต่เขาก็จะตั้งกำแพงไว้ก่อนเขาจะบอกว่าเออผมไม่เปลี่ยนพี่ไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอันนี้สำคัญเนาะเหมือนกับหลายๆท่านในที่นี้ที่อาจจะต้องก้าวข้ามตัวเองจากอาชีพเก่าหรือว่าประสบการณ์เดิมๆไปสู่การทำอาชีพเกษตรนะคะเหมือนอย่างที่คุณธนิราบอกว่าอย่าเพิ่งกลัวนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราไม่รู้เนาะอย่างที่พี่เขาทำมาเนี่ย12ปีไม่ได้แปลว่าทำปีแรกแล้วประสบความสำเร็จเลยกว่าจะเข้าที่เข้าทางก็ผ่านไป3ปีใช่ไหมคะยัง4ปีด้วยซ้ำนะคะแล้วกว่าจะยืนยันและพิสูจน์ตัวเองได้เนี่ยก็จนมาพูดวันนี้อย่างแบบว่าไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีอะไรเลยนะคะทุกอย่างถอดจากประสบการณ์เนาะค่ะทีนี้พอจะเห็นภาพเนาะอย่างที่คุณตุ้นบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของเกษตร 4.0 จริงๆขนาดคุณตุ้นเองเป็นคนที่คนรุ่นใหม่อยู่ในวงการของเทคโนโลยีอยู่ในวงการของอินเทอร์เน็ตของอะไรต่างๆก็ยังให้ความสำคัญว่าจะขยับไปสู่เทคโนโลยีอะไรก็ตามเนี่ยฐานรากมันต้องแน่นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เขาจะออกแบบแต่ละครั้งเนี่ยเขาไม่ต้องไปคลุกคลีกับเหมือนอย่างที่บอกว่าต้องไปอยู่กับเกษตรกรปลูกมะเขือเทศที่สุพรรณจนรู้ว่าจะปลูกยังไงให้ได้ดีแล้วถึงค่อยเอาองค์ความรู้แบบนั้นน่ะมาแปลงให้เป็นเทคโนโลยีแล้วเพื่อเอาไปออกแบบแล้วถึงจะเอาไปขยายผลนะคะไอกระบวนการแบบนี้มันพิสูจน์ว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่รอดนะคะองความรู้ที่มีต่างหากนะคะที่ต้องจับให้มั่นคันให้ตายแล้วเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้มันดีขึ้นเนี่ยได้ยังไงนะคะอันนี้คิดว่าทุกท่านอาจจะน่าจะเห็นตรงกันนะคะทีนี้อยากชวนคุยต่ออีกนิดนึงว่าถ้าในเมื่อเป็นแบบนี้แต่ละภาพเกษตร 4.0 ที่แต่ละท่านมองเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เกษตรกรไทยเราจะต้องเจอเนี่ยมันจะเป็นยังไงฟังดูเหมือนดูจะน่ากลัวเราบอกว่าเรากำลังอยู่ในโลกยุคสภาวะโลกอากาศเปลี่ยนแปลง climate change ใช่ไหมคะเรือนกระจกอะไรต่างๆฤดูกาลจะไม่เป็นไปตามที่เหมือนสมัยก่อนแล้วโรคระบาดใหม่ๆก็จะมานะคะไหนจะปัญหาแรงงานอีกคนอาจจะไม่อยากทำเกษตรละแรงงานจากเพื่อนบ้านเราในอนาคตก็อาจจะกลับไปเพื่อบ้านตัวเองด้วยซ้ำนะคะได้โน้ตฮาวดีๆจากบ้านเรากลับไปทำในบ้านของตัวเองเกษตรกรจะที่สนใจจริงๆอาจจะไม่ได้มีเท่าไหร่แล้วเรื่องแบบนี้มันเป็นภาพอนาคตที่ดูน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามันมีด้านดีบ้างไหมนะคะอยากลองแต่ละท่านช่วยกันมองว่าในโลกวันข้างหน้าเนี่ยในอนาคตเนี่ยภาพเกษตรกรที่เป็นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงมันน่ากลัวไปขนาดนั้นอย่างที่ฉันพูดหรือเปล่าแล้วเราจะมีทางออกรับมือแล้วก็ปรับตัวตั้งตัวกันของเราเนี่ยยังไงบ้างค่ะก็สำหรับผมนะครับเรื่องของการรับมือนะครับในรูปแบบของ 4.0 ในอนาคตมันจะใช้ได้อยู่ประมาณ 70% แน่นอนนะครับให้เตรียมตัวเลยนะครับตอนนี้ให้เริ่มศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่จะต้องมาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรเพราะอะไรครับเพราะว่าเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมครับมีเรื่องเดียวมนุษย์ไม่สามารถควบคุมภัยธรรมชาติได้นะครับญี่ปุ่นแผ่นดินไหวสึนามิภูเขาไฟระเบิด
ช่ไหมครับแต่บ้านเรามีอะไรไหมครับไม่มีอะไรเลยแต่พากันขี้เกียจหมดเลยแต่ญี่ปุ่นเขาพยายามคิดอยู่ตลอดเวลาจะทำยังไงเพื่อสู้กับภัยธรรมชาติได้นะตัวนี้เรายังนิ่งนิ่งมากพอมีนโยบาย40มายิ่งนิ่งไปใหญ่เลยไม่รู้จะใช้ยังไงนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะก้าวกระโดดตรงนี้ไปได้ในอนาคตแต่ต้องใช้เวลานะครับค่อยๆใช้เวลาไอ้ 4.0 เนี่ยอันดับแรกเลยคือแก้ปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติจะทำได้อย่างไรก็คือการป้องกันเรื่องภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นฝนเนาะนะครับลมพายุในการเพาะปลูกในฤดูฝนฤดูฝนเป็นฤดูปราบเซียนทั้งหมดเลยใครเพาะปลูกฤดูฝนได้ 80% คนนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากเลยเข้าใจไหมครับฮะ1อาจจะฝนไม่ปะทะกันกับพืชโดยตรงแต่ลมมาเรียบร้อยครับพรุ่งนี้เจอเต็มๆสัมผัสเลยนะครับนี่คือเป็นการแก้ปัญหาโดยที่ต้องมีการตีกรอบให้กับการทำการเกษตรด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับทิศลมทิศเหนือทิศใต้ก่อนจะสร้างโรงเรือนก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าลมมาฝั่งไหนแสงขึ้นตรงไหนลงตรงไหนจะสร้างโรงเรือนขนานหรือสร้างโรงเรือนขวางมันก็ต้องมีเหตุและผลนี่แหละก็เรียกว่า 4.0 ในอนาคตต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าให้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่อย่าสำหรับคนที่แบบจะเกษียณมีตังค์ผมเชื่อแล้วซื้อเทคโนโลยีไปหมดเลยไม่เกิน2ปีครับได้เรียนรู้แน่นอนครับเงินหมดกระเป๋าครับผมขนาดผมเรียนมาผมยังใช้ประสบการณ์ที่เรียนเนี่ยเอาเก็บไว้ในคลังเลยแล้วผมมาเรียนจากประสบการณ์จริงในชุมชนแล้วศึกษาชุมชนแล้วจนกว่าจะหาคีย์เวิร์ดเรื่องของการผลิตในพื้นที่ได้แล้วค่อยเอาระบบที่ตัวเองเรียนเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อแล้วก็ทำ4ปีจึงจะเห็นผลเหมือนอาจารย์นั่งข้างผมเลยอย่างตอนคุณปลิวเรียนเกษตรเนี่ยมีเรื่องโรงเรือนปลูกพืชมีครับแต่อาจารย์ยังสอนไม่รู้เรื่องเลยจะไปรู้เรื่องได้ไงไม่ต้องมองนะว่าเรียนจากที่ไหนผมว่าให้อาจารย์ให้อาจารย์ไปเรียนรู้ก่อนแล้วพอเอามาทำจริงเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงคะจากประสบการณ์ในห้องเรียนกับพอต้องมาลงมือทำโรงเรือนเองเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังนิดนึงเพราะว่าอาจารย์ก็ยังแก้ไขปัญหาทุกๆวันอะนะเพราะพายุมาเรียนเกษตรอย่าคิดว่าทุกคนเก่งทุกคนเก่งทุกคนแต่ต้องแก้ปัญหาให้ได้อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอาจารย์เก่งนะเพราะอาจารย์ก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆคนที่แก้ปัญหาได้คือคนเก่งถ้าคนไม่เก่งก็จะถอยใช่ไหมครับสุดท้ายเนี่ยปัญหาเนี่ยเป็นตัวตอบโจทย์ให้คนเข้มแข็งนะครับพยายามแก้ส่วนเรื่องของที่ฟาร์มเราอะค่ะที่ฟาร์มเนี่ยมาปรับโรงเรือนปลูกพืชเนี่ยในแบบฉบับของเราเองเนี่ยยังไงบ้างฉบับของผมก็คือผมพยายามที่จะประกันความเสี่ยงแค่ 10% ในพื้นที่เพราะว่าผมต้องการปลูกผักในฤดูฝนให้ได้สมัยตอนที่ปีไม่ใช่สมัยแล้วมันเหมือนแก่มากเลยผมอายุ25 ผมอายุ21ปีผมไม่รู้ผมจะทำไงเพราะว่าผมอยู่แถวภาคเหนือเยอะผมก็เห็นการดีไซน์การทำโรงเรือนของภาคเหนือบนดอยของการหลวงผมก็ทำงานร่วมเขาทำเสาปูนแต่หลังคาเป็นไม้ไผ่พอดีโอเคผมมีสวนไผ่ก่อนจบผมมีสวนไผ่หนึ่งประมาณ4ไร่ผมก็เอาไม้ไผ่นี่แหละมาทำโรงเรือนทั้งหมดเลยแล้วก็พลาสติกกองแสงขึ้นแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอขายได้เราก็มาลงทุนทำโครงเหล็กค่อยๆปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้เป็นโจทย์ที่ทำให้เราค่อยๆเรียนรู้เทคโนโลยีไม่ใช่ว่าอยู่ดีอยากได้มีเงิน 40,000 50,000 สร้างโรงเรือนเลยจบเลยนะครับแสดงว่าตอนเริ่มทำโรงเรือนในสวนแก้วพะเนาของเราเนี่ยไม่ได้สนใจตำหรับตำรามากล่ะไม่แต่ว่าดูว่าเรามีวัสดุอะไร ในพื้นที่ของเรามีไม้ไผ่ก็ทำโครงจากไม้ไผ่ครับเรียนรู้มาว่าถ้าใช้เสาเหล็กเนี่ยสนิมแน่ก็เปลี่ยนมาเป็นคอนกรีตถึงแม้ว่าราคาจะแพงหน่อยใช่แล้วก็พออยู่ประมาณปี58พายุแรงมากเลยปีนั้นโอ้ไปหมดเลยหลังคาอำเภอออกหมดเลยโรงเรือนผมจะเหลืออะไรครับตอนนั้นผมอยู่สารคามอ่ะผมกลับมาถึงเรียบร้อยเลยครับสวนไผ่ก็หักครึ่งไปหมดเลยลมพายุหมุนโรงเรือนออกไปเลยเหลือแต่กลางแจ้งเพราะไม่รู้จะทำยังไงท้อมากตอนนั้นเนี่ยลงทุนกลับใหม่เงินไม่มีใช้แม้แต่บาทเดียวพ่อกับแม่จนทะเลาะกันจะต้องการให้ลูกไปสอบข้าราชการไปนู่นไปนี่ไม่อยากให้มันมาทำแบบนี้แล้วมันคือตอนผมทำใหม่ๆพ่อกับแม่ไม่สนใจผมเลยนะปีหนึ่งไล่ผมออกจากบ้านด้วยเพราะผมเป็นลูกคนโตส่งเรียนตั้งจบป.ตรีแล้วมาทำแค่นี้เหรอแล้วน้องจะได้พึ่งเหรออะไรเงี้ยแกจะพูด
ตอกย้ำน้ำใจผมมากเลยให้กำลังใจดีมากนะแล้วหลังจากนั้นมาผมก็พัฒนาตัวเองอยากให้เขาเห็นพอพัฒนาตัวเองมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยเลยเปลี่ยนแผนเงินไม่มีสักบาทแต่ผมมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ผมลงไปมันไม่สูญเปล่ามันจะค่อยๆงอกแล้วก็ค่อยๆให้ดอกให้ผลให้อาหารผมอยู่ประมาณ2เดือนผมจึงจะมีเงินเพิ่มขึ้นเพราะไอ้สิ่งที่ผมลงไปมันเริ่มให้ผลผลิตออกมามันไม่เหมือนลงทุนบางอย่างลงทุนแล้วถ้าเป็นลงทุนอาหารมันก็เน่ามันก็บูดใช่ไหมครับมันไม่เคยให้กำไรผลกำไรต่อแต่ถ้าลงต้นพืชมันค่อยๆโตมันค่อยๆให้ผลกำไรปี2ปี3ยิ่งเพิ่มขึ้นถ้าปลูกกล้วยปีแรกมันมีต้นเดียวปี2มันมี6ต้นปี3มี4ต้นมันอะไรมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเครือเป็นเครือใช่ไหมครับนั่นแหละคือข้อดีของเกษตรแต่เราต้องคิดด้วยว่าการทำการเกษตรเนี่ยมันต้องเริ่มจุดตรงไหนนะครับแล้วก็ต้องเอาอะไรมาใช้ให้ได้สอดคล้องกับที่ตัวเองมีบางทีเงินมีแต่ความรู้ไม่มีจบเหมือนกันผมเชื่อว่าคนมีความรู้มากแต่ไม่มีเงินผมว่าเขายั่งยืนกว่าคนที่มีเงินแล้วก็ไม่มีความรู้นะครับค่ะโอเคอ่ะภาพอนาคตความเป็นเกษตร 4.0 นะคะที่คุณธนิดามองนี่มันน่ากลัวอย่างที่ดิฉันพูดอะไรเลยนะคะเพราะว่าน้องก็พูดไปหมดแล้วความคิดคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแต่ขอขอบคุณคุณพ่อนะคะแหมสร้างบุคลากรที่ดีในภาคเกษตรให้จริงๆคุณพ่อคิดแรกผิดคิดผิดแต่ตอนนี้น่าจะคิดถูกแล้วนะคะลูกชายเกิดมาเนี่ยใช้ได้เลยน่าจะช่วยประเทศเราไปได้เยอะด้วยความพูดฉะฉานการตัดสินใจองค์ความรู้เขามีแทบหมดถ้าเขามีเงินเท่าดิฉันเขาอาจจะเป็นมหาเศรษฐีไปละ นะคะด้วยอายุอย่างน้อยนะคะความรู้สูงอย่างน้อยคิดว่าอีก5ปีน่าจะได้เห็นบุคลากรทางเกษตรเราเก่งต้องชื่นชมเขานะคะเขาเอาทั้งเหตุและผลมาให้คือแก้ปัญหาให้ได้หมดนะคะคุณพ่ออย่าเป็นเลยค่ะข้าราชการน่ะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็รวยนะคะคืออยากให้ถามคำถามฉันไม่ได้จะตอบอะไรแล้ว 4.0 น้องเขาพูดไปซะหมดเลยไม่จะพูดอะไรแล้วไม่มีอะไรจะต้องพูดเลยถามไปที่โรงเรือนแล้วกันหัวข้อเนี่ยเขามี question mark อยู่ตอนท้ายค่ะแสดงว่ามันจะจริงหรือเปล่าเนาะโรงเรือนปลูกพืชมันเป็นความจำเป็นจริงไหมคะยิ่งอย่างของคุณธนิดาเนี่ยทำโรงเรือนเยอะเนาะตัวฉันเองก็ยังอยากรู้เลยว่าโอ้โหร้อยกว่าโรงเนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะบอกว่าแบบนี้ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ปลูกแบบนี้ดีกว่าแบบนี้อย่างนี้ดีกว่าเนี่ยมันแตกต่างยังไงอยากให้ลองถ่ายทอดประสบการณ์หรือบทเรียนเนี่ยเรื่องการใช้โรงเรือนเนี่ยค่ะที่มันแตกต่างกันขอให้นิยามทำเกษตรก่อนนะคะมีตังค์ถ้าไม่มีใจทำไม่ได้ใจต้องมาก่อนดิฉันจะใจมาก่อนเพราะอะไรเพราะป่วยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่ะมันต้องดิ้นรนเพื่อตัวเองให้อยู่ให้รอดทำไงจะได้กินผักอร่อยนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยอันหนาใจมาละพอใจมาบวกกับเงินทุนหน่อยก็มาเริ่มขยับขยายนะคะนั่นคือตัวฉันเพราะนั้นเข้ามาละโรงเรือนยังไงก็สำคัญคุณจะคุมปัจจัยทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยคุณรับออเดอร์เข้ามาเนี่ยคุณต้องส่งที่นี่ที่นั่นที่นั่นอะไรก็แต่วันละ100โลคุณทำได้ไหมถ้าเกิดคุณไม่มีโรงเรือนฝนตกมาตูมจบไหมคะจบละทำอะไรไม่ได้ละเช่นยกตัวอย่างอีก15วันจะปลูกแปลงเนี้ยแปลง A1 เนี้ยตะตากแปลงเอาไว้เดี๋ยวจะต้องยกแปลงละฝนตกลงมาคุณยกได้ไหมเหนียวและชื้นละยกไม่ได้ละไอ้เครื่องยกแปลงคุณก็ตีไม่เข้าละใช่ไหมคะคือการมีโรงเรือนมันคุมปัจจัยได้ทั้งหมดตั้งแต่ศัตรูพืชการบริหารจัดการสิ่งที่คุณจะออกมาก็คือพืชที่คุณจะปลูกถ้าคุณไม่มีคุณไม่ได้เลยคุณไปเซ็นสัญญาเขาคุณต้องส่งห้างนี้เท่านี้คุณส่งห้างนี้เท่านี้เท่านี้ถึงเวลามาคุณไม่มีของให้แล้วคุณไม่มีโรงเรือนจะปลูกยังไงนอกจากคุณรักไก่อ่ะคุณขอใบอนุญาตมา3ไร่แต่คุณมีส่งของวันละเป็นพันตันอย่างเงี้ยหน้าแบบนั้นมันก็อีกอย่างละมันไม่มีความซื่อสัตย์ในอาชีพของคุณละใช่ไหมคะเพราะนั้นดิฉันยืนยันอยู่นะคะทำมา12ปียังไงต้องมีโรงเรือนเพราะคุณจะจัดการอะไรได้หมดเลยควบคุมอะไรได้หมดเลยวางแผนได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากนิดนึงเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าใช้สิ่งที่มีอยู่เช่นอย่างที่ฟาร์มเราเคยสอนเด็กปอตีเกษตรเราก็พยายามคิดว่าจะทำไงให้เกษตรกรที่เขาทุนน้อยๆทำดิฉันเคยขึ้นแค่โดยใช้ไม้ไผ่เมื่อกี้ว่าน้องจุดประเด็นนี้มันนึกขึ้นได้ยันทำกว้าง8เมตรยาว46เมตรนะคะโดยที่ไปซื้อไม้ไผ่ซื้อเอาไม่มีนะคะ
พราะว่าทางภาคกลางนี่จะไม่มีไม้ไผ่ตันๆก็เลยไปซื้อที่เลยมาไอ้ก็ไปเจอค่าขนส่งหน่อยแต่ก็โอเคก็เอามาด้วยความที่เนี่ยแหละค่ะเข้าเรื่ององค์ความรู้ละไม่เคยไปถามเลยเราก็ถือว่าเราแหมก่อสร้างใช้ตะปูตอกฉันไม่เคยรู้เลยว่าตะปูเนี่ยเราก็ทำทุกวิธีทางนะคะว่าโอเคเอามาแช่น้ำละเอาไอ้ต้นทางหนาๆมันมาเป็นฐานรากและรับแล้วนะคะแล้วก็แช่น้ำถึงอย่างกันมอดหมดแต่ไม่ได้ทาอะไรกันมอดนะคะเพราะด้วยเกษตรอินทรีย์มันจะไปแตะต้องเคมีอะไรไม่ได้ก็มาขึ้นทีนี้ตอนตอกตะปูแล้วก็มัดต่อก็ลืมคิดไปว่าไม้เนี่ยเขาห้ามตอกจริงๆแล้วไม้ไผ่ต้องไม่ตอกคุณต้องใช้วัสดุที่มันมัดแล้วคุณก็เรียงไปเพื่อมีเขาเรียกมีขามีคานแล้วก็ยกต่อขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆคานขึ้นมาแล้วก็เอามุ้งอันนี้จะเข้าประเด็นที่เมื่อสักครู่ท่านถามนะคะว่าอะไรรองแคร่ดิฉันเข้าเรื่องมุ้งเลยนะคะไม่ว่าคุณจะใช้วัสดุเป็นเหล็กหรือเป็นไม้ไผ่ก็ใช้ตาข่ายรองแคร่ตาข่ายนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่สีฟ้านะคะเป็นตาข่ายที่เราใช้กับเป็นมุ้งตาข่ายเพราะว่าความเหนียวมันจะคือที่ฟาร์มเนี่ยใช้มาเนี่ยโรงเรือนเรา12ปีก็ยังไม่พังเลยตาข่ายเราใช้มาเนี่ยเราลองใช้สีฟ้าที่เขาขายทั่วไปกับตาข่ายตา32ที่เราเอามาใช้หรือ28 26ก็แล้วแต่เนี่ยเอามาลอง2ชั้นเพื่อลองดินเนี่ยนะคะสีฟ้านี่3ปีผุแต่ตาข่ายที่เป็นสีขาวที่ก็ทำด้วยไนลอนตอนนี้ยังอยู่ค่ะสภาพดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพียงแต่ที่รอยเย็บเราเท่านั้นเองที่มันจะขาดนะคะเพราะนั้นเมื่อกี้ขอตอบคำถามไปซะเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องวกมานะคะใช้ตาข่ายซ้อน2ชั้นเหตุและผลคือทำไมใช้ตาข่ายรองเวลาที่คุณให้น้ำมากเกินไปน้ำจะหยดออกเพราะมันมีรูไม่มีรูให้น้ำระบายนะอันนี้เป็นเหล็กนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นไม้ไผ่นะคะอันนี้เป็นเหล็กแต่อันนี้เหล็กอันนี้อยู่มา8ปีแล้วแต่เป็นเหล็กกาวไนท์นะคะก็คือเมื่อกี้ที่สวทช.ให้ดูในภาพแล้วก็คือเหล็กกาวไนท์ที่ทำท่อประปาเรียกง่ายๆคือท่อประปาถ้าเป็นคาดเหลืองก็จะประหยัดลงมานิดนึงเราไม่ต้องหนามากนะคะเนี่ยมันก็จะระบายลงมาอันนี้ภาพเขาอาจจะไม่ชัดเพราะว่ามันใต้แคร่แล้วอาจจะมีเป็นเขาเรียกตะไคร่น้ำจับอยู่นะคะเนี่ยค่ะเห็นนะความห่างเห็นไหมคะก็จะมีฐานรับแล้วก็ให้คิดเสมอว่าน้ำหนักเนี่ยดินบวกน้ำดินบวกน้ำนะคะท่านที่เป็นวิศวกรไม่ใช่ดินเฉยๆดินบวกน้ำน้ำหนักมันจะโอเวอร์ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนาของการรับดินประมาณ30เซนความหนาของแค่หมายถึงมาเลือกความหนานะคะอันนี้รองรับนี่ท่านมองเห็นในภาพแล้วนะคะแต่ความหนาประมาณ30เซนนะคะรับดินเอาไว้เพื่อจะได้ปลูกพืชได้นะคะที่คุณผสมดินเสร็จแล้วก็ขึ้นแค่เนี่ยนะคะเนี่ยคุณก็จะควบคุมปัจจัยได้แทบทั้งหมดเลยนะคะถึงเวลาถึงแม้ว่าวันที่คุณเจอว่าศัตรูพืชที่แบบโอ้โหแย่ละเราต้องเอาไปเผาไปอะไรเนี่ยคุณยังสามารถที่จะมูฟดินออกมาเนี่ยความหนาเนี่ย30เซนเห็นขาวๆอยู่นั่นก็คือเป็นตะข่ายนะคะเป็นมุ้งยังไม่ทราบว่าท่านเห็นไหมคะแล้วก็เวลาเย็บอันนี้อาจจะเป็นโรงเรือนเก่าที่ยังไม่ได้ปรับมาโรงเรือนใหม่นี่เราจะไม่ใช้ปอเย็บแล้วนะคะเราใช้ท่อ PVC ขนาดเดียวกันกับท่อเอามาผ่าออกแค่นิดเดียวประมาณครึ่งเซนนะคะเพื่อให้มันง้างได้แล้วคุณตัดช่วงประมาณสักไม้บรรทัดหนึ่งเพื่อเวลาที่เราจะซ่อมแซมกดลงไปมันจะบล็อกพอดีเลยคุณไม่ต้องใช้ตัวบล็อกแล้วฝากนิดนึงถ้าจะขึ้นลงเรือนพอดีเห็นภาพดิฉันนึกอะไรได้ก็จะเล่านะคะเห็นบอกว่าใช้ตัวบล็อกที่เป็นพลาสติกที่กดตึ๊กตึ๊กคลิปล็อกค่ะไม่แนะนำให้ใช้ที่ฟาร์มใช้แล้วก็มันประมาณปีที่สองค่ะมันเด้งหมดนี่ถ้ามันเด้งมันอยู่บนโรงเรือนคุณนึกภาพคุณขึ้นโรงเรือนอย่างของสวทช.นี่3ชิ้นพลาสติกชิ้นบนชิ้นล่าง2ชิ้นใช่ไหมคะเวลาที่มันเด้งออกอันนี้คุณต้องตะเปนขึ้นไปซ่อมคุณต้องคิดถึงภาพว่าคุณจะซ่อมยังไงคิดถึงมุมนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้รางล็อกวายมันจะอยู่คู่กันไปรางล็อกวายจะเป็นอลูมิเนียมไหมคะอลูมิเนียมกับลวดที่เขาเคลือบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่กัดมุ้งเราด้วยนะคะลงทุนหน่อยถ้าค่ะรางล็อกวายแล้วคุณต้องคิดถึงว่าคุณลงทุนวันนี้ใช่ไหมคะคุณอาจจะซื้อรางล็อกวาย300บาทแต่คุณอยู่อีกถึงค่า6ปีแต่ถ้าคุณลงทุนวันนี้ใช้แรงงาน300อีก5ปีแรงงานจะเป็น400คุณลองคิดดูใช่ไหมคะมันจะต่างกันเพราะนั้นใช้รางล็อกวายไปเลยค่ะอันนั้นคือยั่งยืนนะคะดิฉันก็ไม่ได้พูดสิ่งในวิดีโอจะมีรูปรางล็อกวายด้วยนะคะในวิดีโอที่เปิดให้ดูค่ะ
นะคะมองเห็นดินใช่ไหมคะอาจจะดำหน่อยเพราะว่าดินนี่มันผ่านกระบวนการหมักมาแล้วนะคะนะคะแล้วก็เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่ามันคือดินแล้วค่ะแล้วหน้าตาโรงเรือนแต่ละโรงมันมีข้อดีข้อด้อยต่างกันยังไงคะที่ฟาร์มมีทั้งเขาเรียกว่ากอไก่ทรงโค้งเดี๋ยวมีภาพทรงโค้งไหมคะพี่ไม่ได้เอาแว่นไม่มีแว่นมองไม่เห็นเลยขอดูทรงโค้งแต่บอกข้อดีของแต่ละทรงเลยที่ฟาร์มมีกี่แบบคะมีประมาณ4แบบมีทรงโค้งกอไก่แล้วก็มีเหมือนของสวทช.คือ2ชั้นมีเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นทรงรุ่นใหม่แต่ว่าทรงโค้งเนี่ยเราจะเป็นทรงโค้งหมดเลยเห็นไหมคะก็จะมีกากบาทกันลมเหมือนกันเห็นไหมคะแต่โค้งเนี่ยเวลาลมมาแรงๆมันช่วยค่ะมันลูดออกไปได้มันเรื่องการถ่ายเทน้ำหนักเพราะทรงโค้งของเราจะเป็นรูปคล้ายๆตัวโค้งนิดๆนะคะไม่จะไม่ตั้งตรงนะคะจะเป็นโค้งขึ้นไปเลยนะคะข้อดีคือเวลาพลาสติกคือตอนนี้พลาสติกอ่ะตอนนี้สั่งมาจากเมืองนอกก็อยู่ได้8ปีตอนนี้ใช้เมืองไทย2ปีค่ะและด้วยความที่เคลือบ UV บางนะคะแล้วก็ความเปราะความกรอบที่เขาโดนทั้งแสงโดนทั้งอะไรฮะต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเปราะเร็วเพราะนั้นเราก็จะเสียค่าแรงขึ้นลงเรือนทีไม่ได้ขึ้นง่ายนะคะ1อย่างที่น้องอธิบายดูภาวะอากาศต้องมีแสงด้วยลมแรงก็ไม่ได้นะคะแต่ต้องมีแสงเพราะพลาสติกคุณจะยืดหยุ่นแต่การใช้แสงก็จะดึงได้ง่ายนะคะโรงนี้จะเป็นโรงที่ร้อนกว่าเพื่อนแต่เวลาทำงานง่ายกว่าเพื่อนเพราะใช้พลาสติกแค่1ชิ้นโค้งเลยเช่นโรงเรือน6เมตรเราก็สั่งพลาสติกประมาณ6เมตร20เผื่อสเปซข้างละ10เซนดึงนะคะแต่มีอีกโรงเรือนไหมคะโรงเรือนที่เป็นกอไก่ลงนี้ทำง่ายแล้วก็เหล็กใช้เล็กๆ เหล็กไม่ใหญ่มากแต่โรงเรือนที่เป็นกอไก่เนี่ยสองชั้นลองดูสองชั้นก็ได้ค่ะอย่างนี้สองชั้นพี่จะให้ดูเป็นภาพพลาสติกเห็นคะชิ้นที่หนึ่งก็คืออยู่บนสุดเลยบนสุดนะคะชิ้นที่สองชิ้นที่สามคุณจะต้องสั่งพลาสติกสามชิ้นนะคะและเราต้องมีมุ้งระหว่างพลาสติกชั้นที่หนึ่งมาที่ชั้นที่สองก็ต้องมีมุ้งเพื่อกันแมลงและลงมาก็เป็นมุ้งหมดเห็นไหมคะเวลาที่มุ้งหลังพลาสติกขาดทีนึงเป็นไงคะขึ้นลงเป็นงานช้างเลยอย่างลงเมื่อกี้นี้คนขึ้นลงแค่6คนจับกันกลางหัวท้ายแต่ลงนี้ต้องใช้ถึง10คนความกว้างความยาวเท่ากัน10ถึง12ด้วยซ้ำนะคะอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องแรงงานและอันนี้คือให้วิธีคิดว่าก่อนจะทำอะไรลองคิดสระตะลองเอาของทุกคนแล้วลองมาดูว่ามันทำได้ไหมอย่างอันนี้ใช้3ชิ้นเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเปลืองละสั่งพลาสติกก็ต้อง3ชิ้นแล้วใช้ปัญหาละตามมาละเป็นรูปเป็นเรียกอะไรฮะเป็นวงจรมาละพอ3ชิ้นตอนนี้รางล็อกวายถ้าเป็นรูปวงกลมใช้รางล็อกวายแค่2เส้นใช่ไหมคะแต่ลองดูอันนี้นะคะเส้นด้านข้าง1เส้นขึ้นมาข้างบนตรงนี้ข้างล่างก่อนค่ะอันนั้นนะคะ1เส้น2ใช่มั้ยข้างบนอีก3แล้ว2ฝั่ง6เส้นนี่คือต้นทุนที่เห็นชัดๆนะคะคือคุยกับท่านอาจจะเป็นคนที่ทำธุรกิจมันก็จะคิดถึงต้นทุนเป็นหลักนะคะพอต้นทุนเสร็จแล้วเราก็มานั่งดูว่าโอเคตลาดเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นฝากคิดต้นทุนด้วยดังเนื้อลงพวกนี้เห็นไหมคะเหล็กก็จะใช้มากกว่านี่คือต้นทุนละตัวแปรละถ้าโรงเรือนที่เป็นโรงเรือนที่ของท่านขนาดราคาอาจจะไม่เหมือนของเอ็มเทคของท่านทำเองอะไรเองมันก็ตกละโรงนึงรวมไม่ทราบว่าของศูนย์เอ็มเทคเท่าไหร่นะคะอย่างของที่คีนฟาร์มเนี่ยโรงหนึ่งรวมระบบน้ำด้วยแค่สำคัญแพงตรงแค่ใช้เหล็กเยอะที่สุดตกแล้วประมาณ 100,000 บาทอันนั้นคือระบบน้ำทั้งหมดทั้งระบบนะคะแล้วก็โรงเรือนแบบนี้นะคะแต่ไม่ทราบที่ศูนย์เทคเขาเท่าไหร่นะคะของดิฉันมันทำประมาณ 100,000 บวกลบก็ประมาณนี้ค่ะ 90,000 หรือแสนกว่านิดหน่อยอยู่ที่คุณติดตั้งระบบแต่ระบบน้ำของเรามันมีต้อง2ระบบมีทั้งสเปรย์และน้ำหยดมันก็จะไปเปลืองตรงระบบน้ำด้วยนะคะเพราะพอดีของที่ฟาร์มมันเป็นธุรกิจไปแล้วเพราะว่าผลผลิตต้องเป๊ะออกมาทั้งปีเพราะเรามีแรงงานทั้งหมด60กว่าคนค่าใช้จ่ายเราเดือนนึงล้านกว่าค่าแรงงานเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผลผลิตเลยยังก็แย่เหมือนกันไม่รู้จะเอาที่ไหนมาจ่ายนะคะเพราะนั้นทุกอย่างต้องเป็นระบบหมดก็ฝากไว้ได้ 4.0 คือคุณการจัดการระบบคุณให้ดีนะคะแล้วถ้าแบบกอไก่เหรอคะดียังไงแบบกอไก่อยู่โรงแรกโรงน่าจะไม่มีภาพมั้งคะค่ะน
ันจะเป็นโรงแรกๆเลยแบบกอไก่ก็เป็นโค้งแล้วเป็นกอไก่เหมือนเราเขียนกอไก่แต่กับหัวท่านเองกอไก่อย่างเงี้ยค่ะกอไก่จะใช้2ชิ้นกองไก่ก็ระบายอากาศดีเดี๋ยวดิฉันตอบโจทย์นิดนึงทั้งไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนกอไก่หรือโรงเรือนกลมโค้งโรงเรือน2ชั้นโรงเรือน2ชั้นระบายอากาศได้ดีจริงๆอย่างที่หลักวิชาการใช้อันนั้นระบายได้แต่ฉันวัดแล้วนะคะฉันเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปใส่เนี่ยต่างกันแค่2ถึง3องศาเพราะนั้นเราก็มาชั่งใจละลงทุนยังไงถ้ามันต่างแค่2ถึง3องศานี่ยังไงละใช่มั้ยคะเพราะนั้นอย่างที่น้องเขาบอกคุณดูแล้วกันนี่คือหน้าร้อนที่ปลูกดูคอร์สนะคะอันนี้คือมันบอกเลยว่า1ทั้งอากาศและดินคุณต้องสมดุลกันดินอาหารธาตุอาหารคุณต้องพอเพียงก่อนที่คุณจะปลูกเห็นไหมคะเวลาร้อนดิฉันก็ใช้สไลด์อันนี้ฉันใช้แบบเขาเรียกอะไรบ้านๆไม่ได้แบบเทคโนโลยีอะไรมากมายนะคะเวลาร้อนเราก็จะเปิดปิดสไลด์เอาเพื่อพรางแสงส่วนหนึ่งแสงที่ดีสำหรับพืชก็คือตอนเช้าตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง10โมงเช้าการเจริญเติบโตของพืชดีมากเมื่อกี้พอดีน้องขอเสริมน้องยังไม่ได้พูดเรื่องตรงนี้ให้เพราะฉะนั้นช่วงเช้านี่เราจะเปิดรับแสงเลยอันนี้คือหน้าร้อนนะคะมีนาเมษาพฤษภาพอ10โมงปุ๊บสแลนปิดสแลนค่ะจะเปิดอีกที4โมงเย็นตอนนี้ก็ยาวแล้วค่ะจนถึง10โมงเช้าอีกวันนึงอันนี้คือเทคนิคของที่ฟาร์มนี่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ผักคุณเวลาผักคุณจะหวานแล้วกรอบเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคุณรับแสงเป็นยังไงคะแสงนั้นก็คือได้ UV พอ UV มากเป็นไงคะแสงสีเขียวมากขึ้นมีความขมเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวลดนี่คือเทคนิคของกินฟาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคอร์สเราเนี่ยเราขายต้นนึง45บาทที่นี่ขายต้นละ45บาทยังไม่ต้องขมวดคิ้วนะคะขายได้ไม่พอขายด้วย แต่กระบวนการมันลึกไปกว่านี้อีกเยอะตั้งแต่กระบวนการตัดแต่งจนถึงผู้บริโภคมีอีกเยอะค่ะมันมี QC ที่ต้องชิมแต่ละแป้งอีกอันนั้นน่ะแหละท่านนั่นคือตลาดที่ยั่งยืนอันนี้ฝากไว้นิดนึงจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณต้องซื่อสัตย์กับผู้บริโภคคุณเคยให้เขาได้เท่าไหร่คุณอย่าลดเขานะคะลดนั่นเป็นเรื่องคุณเคยได้ความกรอบความหวานจากสลัดคอสนี้อยู่ๆขมขึ้นมาทันทีลูกค้าของคีนฟาร์มมีประมาณ 5,000 รายทันทีเลยค่ะที่นั่นนะแอดมิน4คนนะคะไลน์แอดรับกันหูชาเลยล่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะถ้าขมมาเมื่อไหร่ทันทีนะคะแล้วลูกค้าก็จะไม่มั่นใจละขาดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นฝากอีกเรื่องนึงความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค 4.0 เนี่ยความเชื่อมั่นนะคะขออีกเรื่องนึงคุณต้องทำยังไงให้เขาเชื่อมั่นคุณให้ได้ว่าของคุณทำออกมาปลอดภัยอร่อยและดีนะคะก็จะทำความเชื่อมั่นค่ะถ้าขออนุญาตถามแทนคนที่กำลังคิดอยากจะทำโรงเรือนเนาะในห้องนี้อย่างเงี้ยหรือคนที่กำลังชมการเสวนาของเราอยู่เนี่ยแบบไหนที่คุณเล็กจะแนะนำได้แนะนำแบบโค้งแรกที่มันประหยัดทั้งเหล็กที่เราใช้พลาสติกแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ประหยัดทุกอย่างประหยัดล็อกวายอะไรพวกนี้หมดเลยเพราะมันต่างแค่2องศาถึง3องศาเท่านั้นเองไม่มีผลเท่าไหร่กับพืชขออย่างเดียวดินเย็นอย่างที่น้องเขาอธิบายเป็นครั้งแรกก็ดินเย็นยังไงคุณก็จัดการได้คุณอย่าลืมว่าคุณยกแคร่ละเวนทิเลชันข้างล่างมันผ่านอยู่แล้วอากาศมันผ่านให้คุณทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะค่ะงั้นไปที่นักเทคโนโลยีของเรานะคะเป็นยังไงคะมอง 4.0 เนี่ยมันมีโอกาสบ้างไหมหรือว่ามันมีแต่ความเสี่ยงแล้วเราจะรับมือยังไงคะครับจริงๆฟังวิทยากรทั้งน้องทั้งพี่นะครับผมตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับอยากไปทดลองใช้เป็นพื้นที่เดี๋ยวจะกลับไปปลูกผักด้วยก็ถ้ามองในเรื่องของ 4.0 เนี่ยมันเป็นเรื่องของจริงๆอ่ะประเทศไทยอ่ะมองว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น4สำหรับผมนะครับเราอ่ะทุกคนไม่จำเป็นต้องไปถึง 4.0 ทุกคนก็ได้จะเป็น1เป็น2เป็น3หรือเป็น4เนี่ยก็อยู่ในประเทศเราแล้วก็คราวเนี้ยไอการที่จะไปถึง4ได้เนี่ยอย่างที่บอกมันต้องสะสมองค์ความรู้หรืออะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับการจะสะสมองค์ความรู้ระดับนั้นได้เนี่ยจนถึง 4.0 ได้เนี่ยต้องใช้เวลานะครับมันไม่ใช่แค่แบบวันนี้พรุ่งนี้จะทำได้นะครับเพราะนั้นในมุมมองของผมเนี่ยการไปถึง 4.0 อย่างแรกคือพื้นฐานต้องดีองค์ความรู้ต้องมีนะครับแล้วการทำเทคโนโลยีที่เป็น 4.0 ถามว่ามันยากไปไหมนะครับถ้าเรามีพื้นฐานดีพื้นอย่างของพี่วิยดาเนี่ยพื้นฐานแน่นอย่างของน้องเนี่ยพื้นฐานแน่นแล้วการใช้เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดในเรื่องของการดำเนินงานหรือการทำงานกระบวนการเพาะปลูกหรืออะไรต่างๆเนี่ย
เหมือนกับเข้าไปช่วยเสริมนะครับแล้ว 4.0 เนี่ยมันไม่ได้มองถึงแค่เรื่องของ กระบวนการบริหารจัดการทางด้านการผลิตแต่มันมองถึงการบริหารจัดการทางด้านการตลาดด้วยนะครับเช่นเรื่องของการไปถึงการขายผ่านโซเชียลอะไรต่างๆที่มันที่โลกในยุคต่อไปเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับเกษตรกรอาจจะเปลี่ยนจากเราไปขายกับพ่อค้าคนกลางนะครับเปลี่ยนไปลองเล่น Facebook ลองเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้แล้วก็เปิดเฟซแล้วก็ขายในลักษณะที่เป็นโซเชียลมีความเป็นตัวตนของเราสร้างความเป็นตัวตนสร้างเป็นความเป็นอัตลักษณ์ของเราถ้าเราทำผักอินทรีย์ในพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะมีสักกี่คนครับในพื้นที่ของเราที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับไอ้พวกนี้สร้างความเป็นตัวตนได้สร้างความเป็นอัตลักษณ์ของเราได้พวกนี้จะนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาและควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีด้วยนะครับเพราะนั้นในมุมมองของผมการพัฒนาเรื่องเกษตร 4.0 หรือการทำไปถึง 4.0 เนี่ยถามว่ามันไกลไหมมันก็ไม่ได้ไกลมากถามว่ามันใกล้ไหมมันก็ไม่ใกล้มากนะครับคราวนี้เราต้องอยู่ในพื้นฐานของความเข้มแข็งของตัวเราก่อนสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ต้นมานะครับถึงจะไปต่อยอดถึงเรื่องของ 4.0 อย่างที่ผมบอกแอปพลิเคชันที่ผมทำมันไม่ได้ยากมันเรานักพัฒนาเนี่ยพัฒนาเพื่อจะตอบสนองเนเจอร์หรือเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเนเจอร์ก็คือวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของไลฟ์สไตล์ของเกษตรกรอยู่แล้วของผู้ใช้อยู่แล้วเนาะเพราะนั้นไอสิ่งที่พัฒนาพวกนี้มันเลยทำให้มันไม่ยากเกินไปสำหรับการก้าวไปถึงแต่การใช้เทคโนโลยีพวกนี้จำเป็นจะต้องมีความรู้นะครับองค์ความรู้ที่ทางด้านการเกษตรที่มากพอสมควรในการใช้เทคโนโลยีพวกนี้เพราะว่าไออุปกรณ์พวกนี้มันไม่มีสมองคิดครับมันทำงานตามกระบวนการของมันพอมันทำงานตามกระบวนการน่ะเราสั่งอะไรมันก็ทำตามนั้นนะครับมันถ้าเราสั่งมันรดน้ำก็รดน้ำนะครับเราสั่งมันให้ปุ๋ยมันก็ให้ปุ๋ยนะครับแต่มันไม่รู้หรอกว่าไอ้ตอนนี้ถ้าให้ปุ๋ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเข้าใจง่ายๆนะครับมันเลยผมเลยมองว่าการเป็น 4.0 สำหรับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลเกินไปเราไปถึงได้นะครับแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของความรู้ก่อนนะครับน่าสนใจนะคะว่าประเทศจะเป็นผู้นำของประเทศหรือใครก็ตามกำหนดว่าจะเป็น4เป็นอะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นคือมีผู้กำหนดเนาะแต่ตัวเราจะกำหนดเราให้เป็นแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่เราได้เริ่มต้นแล้วหรือยังแล้วเราจะรู้ว่าเราจะ4หรือเราจะ2หรือเราจะ3นะคะอันนี้ค่ะช่วงนี้มีคำถามจากในห้องนี้หรือจากห้องข้างๆนะคะท่านไหนบ้างคะมีกี่ท่านเอ่ยนะคะขอมือเลยค่ะเราจะได้มี2ท่านนะคะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์จากที่เราได้ยินได้ฟังจากสื่ออยู่เรื่อยๆนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับที่พูดถึงเกษตรแปลงใหญ่ไม่ทราบตรงนี้อยู่ในโครงการ 4.0 ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นพืชเชิงเดียวหรือว่าอย่างไรอยากจะรบกวนให้ช่วยขยายความตรงนี้ให้ด้วยครับขอบคุณครับอันนี้คงจะตอบยากเนาะเพราะว่าพวกเราไม่มีคนอาสาจะช่วยตอบนะคะเพราะที่บอกว่าตอบยากเนื่องจากว่าอันนี้เรามองว่าทิศทางของประเทศที่เขากำหนดแบบนี้นะคะแต่ในฐานะของวิทยากรทั้ง3ท่านที่คลุกคลีกับเรื่องของงานเกษตรหรือออกแบบเพื่อตอบรับกับเรื่องการสร้างประสิทธิผลทางการเกษตรเนี่ยท่านมีมุมมองยังไงแล้วท่านเห็นช่องยังไงว่าในฐานะที่ท่านเป็นคนที่คลุกคลีรู้ปัญหารู้เงื่อนไขข้อจำกัดเนี่ยท่านก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนี้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ท่านตอบนี่คงจะยากอยู่นะคะผมแต่มีคนบอกอาสาจะช่วยตอบขออนุญาตในเชิงนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับคำว่าแปลงใหญ่ก็หมายความว่าเกษตรกรเขามีการผลิตพืชใดพืชหนึ่งอยู่แล้วแล้วเราจุดมุ่งหมายของเกษตรแปลงใหญ่คือจริงๆต้องการพัฒนาระบบสหกรณ์การรวมกลุ่มร่วมคิดร่วมทำร่วมการผลิตนะครับหลายคนมองว่าเราไปส่งเสริมพืชเชิงเดียวไม่ใช่เราพยายามเอาเกษตรกรที่เขาผลิตสินค้าใดสินค้าหนึ่งมารวมกลุ่มกันนะครับอย่างการที่เขาเลี้ยงวัวเยอะๆก็เอากลุ่มเลี้ยงวัวมารวมกลุ่มกันก็เราเรียกว่ากลุ่มวัวแปลงใหญ่นะครับปลูกมะม่วงกันเยอะๆในพื้นที่นั้นก็มารวมกันเพื่อให้มีการบริหารจัดการร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรพืชผักเนี่ยถ้าปลูกแบบนี้เยอะๆรวมตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเป้าหมายจริงๆเราคือเราจะต้องทำทุกอย่างไปสู่กลุ่มไปสู่สหกรณ์นะครับ
ประเทศเราเนี่ยพอพูดถึงสหกรณ์ทุกคนเบนหน้าหนีเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องสหกรณ์เยอะคำว่าเกษตรแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรนโยบายรัฐบาลนี่ก็คือมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้เกิดเกษตรกรรวมกลุ่มรวมตัวกันเป้าหมายจริงๆก็คือสหกรณ์นั่นแหละนะครับแต่พอเราคำว่าสหกรณ์เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยทุกคนเบนหน้าหนีเรารู้เราได้ยินข่าวว่าสหกรณ์มีการโกงการเบี้ยวกันบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ก็เป็นเพียงแค่กลยุทธ์นะครับให้เกษตรกรรวมกันนะครับอย่างน้องมาจากอิสราเอลนี่จะรู้เลยว่าเกษตรกรอิสราเอลเนี่ยเขาเดินไปข้างหน้าได้เพราะอะไรเขาทุกอย่างบริหารจัดการภายใต้สหกรณ์หมดนะครับเพราะสหกรณ์เป็นเหมือนบริษัทหนึ่งถูกไหมครับเพราะผมเคยถามนักวิชาการอิสราเอลที่มาเยี่ยมเยียนเมืองไทยผมไม่เคยไปอิสราเอลแต่ผมเคยได้คุยกับนักวิชาการอิสราเอลผมถามว่าเขาเป็นประเทศที่แล้งเขาบอกมันแล้งไม่ยิงแล้งเป็นบางโซนเขาก็ปลูกพืชเมืองหนาวได้แต่ทุกอย่างเขาบริหารจัดการภายใต้สหกรณ์หมดเกษตรกรไม่ต้องคิดอะไรผลิตตามออเดอร์ที่สหกรณ์เขาเป็นคนเจรจาสหกรณ์เขาเป็นเหมือนบริษัทหนึ่งเป็นธุรกิจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะควบคุมทุกอย่างภายใต้ระบบสหกรณ์ก็คือสหกรณ์เป็นนักธุรกิจบ้านเราก็มองว่าสหกรณ์เนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พยายามทำเรื่องสหกรณ์นะครับแต่สหกรณ์เรายังเดินไปมันอาจจะติดที่ตัวคนก็ได้นะครับคนบ้านเราไม่ได้ถูกพัฒนาเป็นแบบนั้นนะครับคำว่าแปลงใหญ่ก็คือกลยุทธ์นะครับก็เป็นอาจจะเป็นแนวคิดนึงเนาะเพราะว่าในเชิงอันนี้อาจจะเป็นภาพสะท้อนในแง่ว่าถ้าเป็นแปลงใหญ่แล้วเป็นระบบจัดการแบบใช้ระบบของสหกรณ์เข้ามาแต่ที่วิทยากรของเราก็เป็นแปลงใหญ่เหมือนกันถ้าบอกนะคะแต่เป็นระบบเป็นบริษัทเอกชนทำแล้วทำยังไงเราได้ฟังกันไปเกือบ3ชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีคำถามอีกท่านหนึ่งนะคะขอเชิญท่านนี้ก่อนค่ะท่านนี้ก่อนนะคะครับสวัสดีครับท่านวิทยากรวันนี้จริงๆผมมาร่วมฟังนี่ก็คิดว่าในหัวข้อโรงเรือนปลูกพืชความจำเป็นของเกษตรกรยุค 4.0แต่ดีใจก็ได้มาทราบวิธีปลูกผักและอื่นๆสิ่งสำคัญก็คือผมอยากจะตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้ผมเข้าใจว่ามีท่านวิทยากรที่ปลูกผักในโรงเรือนที่ใช้ระบบไฮโดรโปนิกแต่ว่าทุกท่านใช้ระบบดินเดี๋ยวผมอาจจะมีคำถามตั้งแต่เช้าแล้วโน้ตเอาไว้นะครับเป็นข้อเดี๋ยวถ้าตรงกับท่านวิทยากรท่านใดก็ท่านช่วยโน้ตแล้วตอบด้วยนะครับก็คือว่าท่านมีความคิดอย่างไรกับการปลูกพืชผักด้วยระบบไฮโดรโปนิกและการปลูกพืชโดยใช้ระบบปรุงดินผมเชื่อว่าท่านที่ท่านมาวันนี้เนี่ยท่านใช้ระบบปรุงดินขึ้นมาทั้งหมดมีอะไรที่จะให้เป็นความรู้ในเรื่องของพืชผักไฮโดรโปนิกบ้างและระยะหลังๆมาเนี่ยนะครับผักไฮโดรโปนิกเนี่ยก็มีกระแสออกมาว่ามีสารตกค้างค่อนข้างมากนะครับโรงเรือนโดยทั่วไปแล้วเท่าที่ผมได้ติดตามผมไม่ใช่เป็นเกษตรกรนะครับโรงเรือนที่มีลักษณะที่บูมมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยช่วงที่มีโรงเรือนก็คือเรื่องเอามาใช้กับระบบไฮโดรโปนิกนะครับแล้วก็ลงทุนกันอย่างมหาศาลและระยะหลังๆมาเนี่ยจริงๆผมก็ติดตามผมก็มองว่าผักพืชผักในเมืองไทยเนี่ยจริงๆไม่ต้องปลูกด้วยระบบน้ำเพราะผักที่ปลูกระบบน้ำเนี่ยมันก็มีให้รับประทานอยู่แล้วโดยธรรมชาติเช่นผักบุ้งผักกระเฉดอะไรเราก็ไม่ต้องไปปลูกแล้วครับแต่ณวันนี้มันผิดฝาผิดตัวใช้ผักบุ้งกวางตุ้งผักกาดแม้กระทั่งมะเขือเทศก็มาปลูกด้วยไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ท่านช่วยตอบด้วยนะครับแต่ตอนแรกผมนึกว่าจะมีวิทยากรสักท่านหนึ่งปลูกโรงเรือนด้วยไฮโดรโปนิกแต่ณวันนี้เท่าที่สังเกตก็คือว่าการปลูกพืชผักในโรงเรือนต้องหลีกเลี่ยงหนีไม่พ้นเลยว่าสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงบางวันมีถึง3ฤดูคนที่ปลูกผักโดยระบบโอเพ่นเนี่ยเสียหายค่อนข้างเยอะผมเห็นด้วยที่มีการส่งเสริมและสปทช.เองเนี่ย เน้นและนำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นหัวข้อวันนี้ผมกะว่าผมจะมาฟังว่าสปทช.เนี่ย
ได้ออกแบบโรงเรือนอะไรถ่ายทอดให้เกษตรกรบ้างเพื่อจะเอาไปใช้ในราคาที่เกษตรกรนะครับพอเพียงที่ไม่ต้นทุนไม่แพงแล้วเอาไปใช้ได้นะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่จะถามก็คือว่าที่ท่านบอกว่าท่านปรุงดินแล้วใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยนะครับปุ๋ยคอกเนี่ยผมใช้คำว่าขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวแล้วกันนะครับระยะหลังมีคำว่าเชื้อดื้อยาในมูลสัตว์เชื้อดื้อยาในมูลสัตว์หมายความว่าเกษตรกรทุกวันนี้ใช้ยาปฏิชีวนะที่ใช้กับคนเนี่ยเอาไปใช้กับสัตว์และเกิดเชื้อดื้อยาถามว่าถ้าตัวนี้เราเอาไปทำเป็นปรุงดินขึ้นมาเนี่ยเชื้อดื้อยามันจะปนเปื้อนไปกับผักหรือไม่นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่า อยากจะถามว่าที่ท่านบอกว่าเกษตรกรยุค 4.0 ใช้ระบบเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันถ้าหลักๆตอนนี้ที่ใช้ได้เนี่ยมันใช้ได้กับ อะไรบ้างครับเช่นที่ท่านบอกว่าใช้ได้กับความชื้นจริงๆหลักการเนี่ยมันใช้ได้กับระบบน้ำที่ระบบให้น้ำโดยสมมติผมอยู่ที่นี่นะครับผมใช้แบบที่ท่านว่าเนี่ยนะผมเห็นว่าในแปลงของผมความชื้นขาดเนี่ยผมสามารถสั่งสมาร์ทโฟนไปที่แปลงได้ไหมถึงขั้นนั้นแล้วหรือยังนะครับ อยากจะฝากเป็นข้อคิดว่ามีนโยบายที่ท่านพูดนะครับที่รัฐบาลชอบพูดว่าคนอายุ40ขึ้นไปแล้วให้ทานเนื้อน้อยลงทานผักมากขึ้นมันเป็นการสวนทางโดยสิ้นเชิงครับผมจะไปหาทานผักทานผลไม้ปรากฏว่าทุกวันนี้มีแต่สารเคมีปนเปื้อนทั้งนั้นเลยครับแล้วนโยบายกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรก็สวนทางครับบอกว่าให้ทานเนื้อน้อยลงทานผักมากขึ้นแต่เกษตรกรหรือชาวบ้านเนี่ยนะครับไปทานผักผลไม้เราก็มีสารปนเปื้อนตลอดมันก็เป็นการว่าทุกวันนี้ผมมองดูแล้วถ้าเราไม่ต้องปลูกเพื่อการค้าหรือใครมีที่น้อยๆปลูกผักไว้ทานเองมันก็เป็นการช่วยในเรื่องของสารปนเปื้อนเวลาเราไปในตลาดได้เหมือนกันในส่วนหนึ่งนะครับมีผมเคยฟังผู้ที่เขาคุยกันเป็นเรื่องตลกนะครับว่าณวันนี้ถ้าโลกเราเกิดสงครามเคมีล้างโลกกันขึ้นเนี่ยนะครับจะมีชนเผ่ามนุษย์เผ่าเดียวที่เหลือหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ครับคือคนไทยเพราะทุกวันนี้มีสารเคมีเต็มไปหมดเลยครับครับขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณทั้งความคิดเห็นแล้วก็คำถามก็จะคงใช้ช่วงเวลานี้ให้วิทยากรแต่ละท่านตอบคำถามแต่คงจะลงรายละเอียดมากไม่ได้นะคะเรามีช่องทางที่จะให้ทุกท่านได้สื่อสารกับวิทยากรเราเพิ่มเติมเพราะทุกวันนี้อยู่ในโลกโซเชียลเนาะสังคมสื่อออนไลน์มี Facebook ทุกท่านมี Facebook กันหมดนะคะก็เดี๋ยว เรื่องไฮโดรโปนิกเป็นยังไงคะจริงๆแล้วเขาคาดหวังมาฟังไฮโดรโปนิกนะในโรงเรือนแล้วก็มีคนทำเยอะด้วยจริงๆเป็นยังไงคะก็ไม่เป็นไรผมก็เรียนมาเหมือนกันทำเรียนมาแล้วทำไมผมต้องไปทำออร์แกนิกอ่ะก็ต้องคิดต่อนะนะครับผมขอตอบคำถามนะให้ไฮโดรโปนิกมันไม่ใช่การปลูกพืชแบบเขาเรียกอะไรคือเลวร้ายอ่ะมันไม่ใช่นะครับแต่จรรยาบรรณของมนุษย์หรือผู้ผลิตจะมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าหรือไม่ไฮโดรโปนิกเป็นพืชที่ปลูกในน้ำก็จริงแต่จะมีการควบคุมการให้สารหรือปุ๋ยในปริมาณพอเหมาะกับต้นพืชนั้นๆที่เราปลูกนะครับปลอดภัยไหมปลอดภัยครับมีสารตกค้างไหมไม่ถ้าเกษตรกรรายนั้นฉีดยาฆ่าแมลงอดไม่ได้จริงๆก็ตกแน่ๆครับแต่ปุ๋ยเคมีตกไหมครับก็ตกแต่อยู่ในปริมาณมากเกินจำนวนที่ควบคุมใช่ไหมครับโดยเฉพาะในเตรดในเตจะไปสะสมในต้นพืชได้ก็คือให้ปุ๋ยจนถึงวันสุดท้ายแล้วเก็บขายให้กับคนใช่ไหมครับตามกำหนดจริงแล้วเนี่ยคุณต้องงดการให้ปุ๋ยก่อน1สัปดาห์จึงจะให้ผู้บริโภครับประทานได้มันจะลดในเตในต้นพืชได้ทั้งหมดแต่ไม่ได้ทั้งหมดหรอกได้เป็นบางส่วนในปริมาณที่เขากำหนดจึงจะไม่มีผลกระทบต่อมนุษย์นะครับอันนี้เป็นความรู้และเบื้องต้นที่เราต้องไปคิดค้นแล้วไปวิเคราะห์เอาว่าเราจะเลือกอะไรสิ่งดีๆเหมือนผู้เข้าอบรมถามว่าทำไมเราไม่ปลูกกินเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันแตกต่างจากการปลูกในดินอย่างไรผมว่ามันไม่ได้แตกต่างเลย
นะครับปลูกในดินบางทีเนี่ยผมไม่ได้ไปว่าออร์แกนิกนะผมก็ทำออร์แกนิกนะมันอยู่ที่ความซื่อสัตย์ของผู้ผลิตอีกแล้วนะเหมือนที่อาจารย์ว่าคุณมีใบเซอร์แค่3ไร่แต่คุณสามารถส่งได้เป็นตันอะเอามาจากไหนผมก็ไม่รู้นะครับแต่สิ่งสำคัญคือเราจะเลือกบริโภคในรูปแบบไหนหนึ่งอาจจะจับสื่อออนไลน์ที่มีฟาร์มจริงๆแล้วเขาจัดส่งมาให้ใช่ไหมครับแล้วผมไม่อยากไปก้าวไก่ในห้างไม่รู้ว่าเขาทำยังไงใช่ไหมครับแล้วสองก็คือเราไปท่องเที่ยวบางทีการท่องเที่ยวเนี่ยตัดผักสดๆจากแปลงเลยเนี่ยดีไหมครับอุ้ยดีได้กินผักสดแต่คุณแฝงไปด้วยเรื่องอะไรผมไม่รู้นะการตัดผักสดอย่างเช่นไฮโดรโปนิกโอเคเขายังไม่งดปุ๋ยเลยแต่บังคับให้เขาตัดให้กินรับเต็มๆครับในเกรดสารตั้งต้นการก่อมะเร็งใช่ไหมครับถ้าเป็นออร์แกนิกเหรอเข้าไปในสวนแปลงผักโอเคตัดสดๆได้ไหมได้ครับแต่ฟาร์มนั้นถ้าเกิดไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่หมักปุ๋ยคอกผ่านความร้อน 70% ก่อนสารอีกเอ้ยเชื้ออีโคไลจะติดไปกับผักแล้วทำให้เราท้องร่วงแบบรุนแรงนี่แหละคือโจทย์ที่เราต้องเลือกบริโภคครับมันไม่ได้แบบเลวร้ายมากแต่เราต้องรู้ก่อนที่จะกินนะครับส่วนใหญ่คนเป็นโรคก็เพราะว่าตามใจปากนะครับโอเคครับดูเหมือนว่าการตัดสินใจกินผักอะไรอาจจะต้องอยู่ที่ความเชื่อมั่นในตัวผู้ผลิตด้วยนะคะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราจะตัดสินใจเลือกกินผักอะไรค่ะไปที่คำถามที่บอกว่าเชื้อดื้อยาในมูลสัตว์นะคะถ้าเราเอามาทำปุ๋ยคอกเอามาใช้กับฟาร์มเราเนี่ยมันจะมีผลไหมคะขอโทษค่ะคงตอบในแง่ของวิชาการคงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เข้างานวิจัยนะคะแต่ตอบขอตอบจากที่คิดว่าเรียนคิดจากการกระทำแล้วกันคุณบอกว่าเมื่อกี้ท่านใช้คำว่าดื้อยาใช่ไหมคะอยู่ที่วัวหรือหมูอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้การดื้อยาตรงนั้นยาทุกชนิดจะมีทามมิ่งของมันอายุการใช้ใช่ไหมคะนี่พอใช้ในวัวคุณอาจจะไม่ทราบว่าในวัวเนี่ยการที่เขาย่อยสลายตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือยาก็แล้วแต่ในตัววัวเองเขาจะพิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตหน่อยตรงที่เขาจะมีจุลินทรีย์ตัวดีตัวย่อยอยู่ในเขาซึ่งเดี๋ยวนี้ที่เรามาหมักปุ๋ยกันเนี่ยเราก็ไม่ใช้เชื้อหัวเชื้อแล้วนะคะเราใช้จากมูลวัวมาเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยเฉพาะให้และผ่านความร้อนอีก 70-80 องศาแล้วเราก็ใช้กระบวนการหมัก 3-4 เดือนนั่นก็เชื่อว่าน่าจะไม่หลงเหลืออะไรนะคะแล้วเท่าที่ทำมา12ปีนั่นก็ส่งดินตรวจส่งน้ำที่ใช้อยู่ตรวจไม่มีสารตกค้างนะคะยืนยันได้เพราะว่าหน่วยงานมาตรวจที่ฉันตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นฉันคงไม่มีลูกค้าถึง 5,000 รายขอตอบแง่ตรงนี้นะคะแต่แล้วขอเสริมอีกนิดนึงที่น้องก็พูดถึงไฮโดจริงๆอ่ะมันไม่เหมาะกับเมืองร้อนการปลูกพืชไฮโดมันเหมาะกับเมืองหนาวเพราะเวลาที่เราเว้นช่วงที่ไม่ให้เขาเรียกว่าธาตุอาหารปุ๋ย AB ของเขาซึ่งก็ NPK หรือธาตุหลักมาอีก16ตัวไอ้ธาตุรองขอโทษทีค่ะเสริมอีก16ตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีช่วงระยะที่จะเก็บเกี่ยวทีนี้เมืองไทยเนี่ยพอไม่ให้พอโอเคละผู้ที่ปลูกที่ฉันอาจจะเดี๋ยวจะให้ท่านข้างหลังที่เห็นบอกว่าทำไฮโดตอบนะคะพอท่านจะเว้นช่วงในการที่ท่านไม่ให้น้ำปุ๋ยตัวนี้ผักท่านเหี่ยวใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรว่าโครงสร้างมันอยู่ไม่ได้มันไม่มีอาหารนะคะเนื่องจากว่าความร้อนนะคะดิฉันก็ไม่เคยปลูกแต่เท่าที่อ่านและศึกษาก็เลยเล่าให้ฟังไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จยังไงแต่เท่าที่ไปดูมันจริงอย่างนั้นคือใบมันตกมันเหี่ยวโครงสร้างมันสู้ดินคือดินเนี่ยมันมีแร่ธาตุนะคะ70กว่าชนิดมีธาตุหลักธาตุรองจุลธาตุทุกอย่างเป็นโครงสร้างของพืชโดยเฉพาะแต่ว่าในน้ำเนี่ยมีเพราะว่ามาเขาเรียกว่าอะไรดีในน้ำนี่พัฒนาคือการใช้ปุ๋ย AB ก็คือ NPK นั่นแหละค่ะมาในเปลี่ยนรูปของการเป็นน้ำขึ้นมาคือเหมือนแปรธาตุเข้ามามันไม่ได้มาจากธรรมชาติเหมือนในดินนะคะเพราะนั้นการทรงตัวของเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นพอเกษตรที่ทำในเรื่องนี้เว้นละ7วัน7วันข้างหน้าจะตัดให้ผู้บริโภคใช่ไหมคะไม่ให้แล้วแต่ไม่ให้พอวันที่2ยิ่งเจออากาศร้อนฟุบเลยค่ะอยู่ไม่ได้เพราะอยู่ไม่ได้เขาก็ขาดทุนเขาขายไม่ได้เขาก็จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงด้วยตัวนี้ไปตลอดนั่นคือปัญหาของไฮโดฉันไม่ได้หมายความว่าดีหรือไม่ดีท่านก็ต้องไปคิดเอาว่ามันจะยังไงนะคะค่ะ
ล้วก็อีกคำถามนึงจริงๆคิดว่าคุณตุ้นได้ตอบไปบ้างแล้วแต่อยากจะอีกนิดนึงไหมคะเพื่อเป็นการทิ้งท้ายว่าระบบเซ็นเซอร์ที่ทางสวทช.คิดพัฒนาขึ้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยตอบโจทย์หรือช่วยเกษตรกรยังไงมันมีตัวไหนยังไงบ้างครับก็จริงๆเซ็นเซอร์ที่ทำครับก็มันจะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ในงานวิจัยนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราเผยแพร่ออกสู่ภายนอกแล้วนะก็เซ็นเซอร์ที่เผยแพร่ออกสู่ภายนอกตอนนี้ก็มีความชื้นดินนะครับอุณหภูมิอากาศความชื้นอากาศแล้วก็แสงนะครับแล้วคำถามของพี่ก็คือว่าผมอยู่ตรงนี้ผมจะสามารถไปสั่งเปิดน้ำที่ฟาร์มที่ต่างจังหวัดได้ไหมนะครับอันนี้ตอบเลยว่าสั่งได้นะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยมันรองรับการทำงานแบบนั้นอยู่แล้วนะครับผมก็อันนี้ก็ตอบประเด็นนี้น่าจะตรงจุดตรงนะครับค่ะส่วนที่บอกว่าทางสวทช.เองออกแบบมาแล้วจะมีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยหรือคนที่สนใจเพิ่งจะเริ่มต้นเนี่ยจะเอาไปทำได้ไหมยังไงนะคะมีเอกสารแผ่นพับที่เขาแจกอยู่นะคะแล้วก็สื่อต่างๆแล้วก็เดี๋ยวตอนช่วงท้ายจะมีเจ้าหน้าที่ที่ทำอยู่ในฝ่ายเนี้ยมาให้ข้อมูลอัปเดตกับพวกเราว่าเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยณวันนี้เป็นยังไงถึงไหนแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะก็จริงๆอยากที่จะให้แต่ละท่านเนี่ยมีอีกท่านนึงอยากจะถามนะคะขอเป็นท่านสุดท้ายนะคะยิงเป็นคำถามเลยนะคะครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้วที่มาฟังกันเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากสุดคือแล้ว productivity คือผลผลิตที่ได้คุณภาพหรือมาตรฐานนะครับการที่ภาครัฐเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเรื่องของเกษตรกร 4.0 หรือ smart farm หรือแล้วแต่ agriculture precision หรือแล้วแต่จะเรียกนะครับถ้าผลผลิตมันดีนะฮะผมว่าเกษตรกรทุกคนพร้อมจะลงทุนโอเครีเทิร์นเร็วอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเรามี OTOP ใช่ไหมหรือการสร้าง Product Champion นะฮะที่เราอาจจะ copy มาจากญี่ปุ่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีว่าในการชุมชนเนี่ยมีมาตรฐานรองรับมี Auditor เองทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้เนี่ยเราสร้าง Product Champion ขึ้นมาก็สมมติว่าภูมิภาคนี้โซนนี้ปลูกไอ้นี่แล้วมันโอเคแล้วก็สร้างเป็น product champion เพื่อให้อะไรฮะเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้ใช้ภูมิปัญญาแล้วก็ต่อยอดกับ 4.0 ได้นะครับควบคู่กันไปไม่ทราบว่าไอ้ตรงนี้มันพอจะเป็นไปได้ไหมครับต้องถามตัวเองละแล้วต้องถามทุกท่านว่าเราเองเนี่ยจะทำตัวให้เป็นแชมเปี้ยนด้วยหรือเปล่าหรือการจะทำให้เป็น product champion มีคนอยากตอบแล้วก็จะขอให้แต่ละวิทยากรแต่ละท่านกล่าวทิ้งท้ายเลยนะคะสั้นๆนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายมันจะมีการใช้ห้องประชุมห้องนี้อีกต่อนะคะค่ะเชิญเลยค่ะขอยืมมาครับถ้าเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นจริงๆนะครับผมจะไปเร็วมากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจู่โจมไปที่บริหารการจัดการชุมชนถ้าผลิตเสร็จแล้วเขาไปขายไหนครับปกติเขาผลิตผักสดนะครับแล้วเขาขายไหนครับขายให้คนในชุมชนบริโภคไม่ต้องไปกระจายออกไปที่อื่นครับแต่ละชุมชนจะทำแบบนี้ทั้งหมดแล้วสุดท้ายประเทศชาติจะยั่งยืนอันนี้เราคิดแต่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนี่ขายให้คนในชุมชนแล้วครับไม่ต้องให้ตลาดไทยวิ่งเข้าไปส่งที่บ้านหรอกครับก็เกษตรกรเนี่ยส่งมาตลาดไทยตลาดไทยก็โยนกลับไปที่บ้านตัวเองเหมือนเดิมนั้นซื้อของตัวเองดีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าประเทศไทยเนี่ยช่วยกันบริหารตรงจุดชุมชนตัวเองแต่ละจุดแต่ละหมู่บ้านสุดท้ายเราก็ไม่ได้ต้องไปซื้อของที่อื่นเราก็กินของกันเหมือนเราทำในครัวเรือนกินกันเองก็พัฒนาให้ชุมชนทำการกินกันเองอยู่ตรงนั้นทำไมญี่ปุ่นถึงมีโปรดักที่ดูแล้วเนี่ยมันโอเคแล้วก็ทำให้ดึงดูดอะไรครับดึงดูดนักท่องเที่ยวเกรด A คุณต้องมากินที่บ้านฉันนั่นแหละคือคอนเซ็ปต์ของญี่ปุ่นไม่มีอะไรหรอกครับคอนเซ็ปต์ของญี่ปุ่นทำไมถึงมีโปรดักเยอะแยะมากมายก็เพราะเขาต้องการให้คนไทยนี่แหละไปเที่ยวนะครับใครไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างก็น่าจะรู้นะครับแล้วของคนไทยนี่แหละก็ส่งไปญี่ปุ่นครับออร์แกนิกครับก็เยอะพอสมควรนี่แหละคือคอนเซปต์ของญี่ปุ่นเราน่าจะทำในประเทศไทยแบบนี้ตั้งนานแล้วครับผมก็เลยมาพัฒนาชุมชนในชุมชนของผมซื้อขายกินเองเอคนในชุมชนผมได้กินก่อนนะครับก่อนผมจะส่งขึ้นมาที่ห้างได้กินเกรดบีนะครับแต่ผมไม่บอกว่าห้างอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบกันนะครับโอเคใครอยากกินเกรดบีต้องไปไล่เขาไล่แก้วพนาวนะคะที่อำเภอศรีแจ้งศรีสุราษฎร์มหาสารคามดิฉันก็ไม่มีอะไรค่ะขอฝากอย่างเดียวว่ามีใจก่อนนะมีใจแล้วก็ฝากเรื่องนึงก็คืออยากกระทานให้ปลอดภัยก็ปลูกเอง
ลูกเองโดยที่เนี้ยแหละค่ะคุณก็ฟังไปเยอะละลองไปแอปพลายลองไปใช้ดูจากปลูกแปลงเล็กๆขึ้นมานั่นแหละค่ะแล้วก็ได้ปลอดภัยแน่ๆก็อาจจะระบบโรงเรือนเข้าไปใส่ไม่ต้องทำโรงใหญ่โรงเล็กๆก็ได้นะคะคุณอาจจะแค่3เมตร2เมตรอะไรก็แล้วแต่คุณก็ปลูกของคุณคุณไม่ได้ปลูกขายนี่ไม่ต้องเป็นต้องคิดมากเลยปลูกไปเลยทุกอย่างรวมกันถูกไหมฮะคุณไม่ได้ขายอย่างที่กดดันเรื่องออเดอร์คุณไม่มีออเดอร์ในออเดอร์คือปากท้องคุณเองก็อยากจะปลูกอะไรก็ปลูกเข้าไปใช่ไหมฮะพอเจอโรคพืชโรคอะไรก็ถามเข้ามาในเว็บไซต์ถามอะไรมีคนตอบให้อย่างนี้ฉันตอบให้ตลอดอยู่แล้วเจออย่างนี้ถ่ายรูปให้มาชัดๆจะบอกเลยอ๋อเจออันนี้ใช้อันนี้นะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ให้ใช้ยาเคมีนะคะใช้เกวียนกลุ่มอินทรีย์นะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่ามีใจก่อนแล้วช่วยตัวเองก่อนที่จะไปช่วยชุมชนได้มาจากเราก่อนปากท้องเราสะอาดปลอดภัยละเราเหลือเราก็ให้ชุมชนต่อไปค่ะก็ทิ้งท้ายนะครับเป็นคนสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วการทำเกษตรนะครับมันไม่ใช่งานที่ง่ายๆนะครับผมบอกเลยนะครับผมเป็นนักวิจัยเนี่ยผมสบายมาทำเกษตรเยอะนะครับการทำเกษตรเป็นอะไรที่ยากแล้วก็ต้องมีความพิถีพิถันนะครับความเอาใจใส่ในด้านการเกษตรค่อนข้างเยอะนะครับการทำอาชีพเกษตรเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไว้อย่าเพิ่งทิ้งการเกษตรนะครับการเกษตรเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปประเทศไทยต้องก้าวไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำเกษตร 4.0 เนี่ยในอนาคตนะครับมันมีมาแน่นะครับไม่ว่าจะอีกไกลแค่ไหนแต่อย่างน้อยเราจะต้องเจอเรื่องพวกนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่เป็นเกษตรกรหรือสนใจที่จะเริ่มทำการเกษตรนะครับลองหันมามองในมุมมองของเทคโนโลยีนะครับการเอาเทคโนโลยีการเอาองค์ความรู้ต่างๆนะครับเสริมความแข็งแกร่งเสริมความได้เปรียบของเราก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปเริ่มลงมือทำนะครับลองผิดลองถูกก็ผมก็ลองมาแล้วนะครับก็ลองมาจนรู้ว่าเอ้ยเราควรจะทำแบบไหนทำยังไงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปหมดกำลังใจในเรื่องการทำเกษตรนะครับเราอนาคตเราจะต้องพึ่งอาชีพนี้นะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผมถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติและทรงคุณค่ามากนะครับสำหรับอาชีพเกษตรกรครับขอบคุณครับก็สั้นๆนะคะดิฉันคิดว่าถ้าเรากลับไปดูที่หัวข้อของการเสวนาวันนี้นะคะโรงเรือนปลูกพืชเป็นความจำเป็นของเกษตรยุค 4.0 ไหมคิดว่าสิ่งที่วิทยากรทั้ง3ท่านได้แลกเปลี่ยนได้แบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่าแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวของท่านแต่ละท่านเองเนี่ยคงจะเป็นคำตอบให้กับทุกๆคนในห้องนี้ได้นะคะแล้วก็และคิดว่าคงจะเป็นกำลังใจเล็กๆนะคะให้พวกเราทุกคนในที่นี้เนี่ยได้มีแนวทางนะคะเอาไปลองทำดูด้วยตัวเองนะคะใครจะไปรู้นะคะเราอาจจะได้กินผักปลอดภัยนะคะที่เป็นผักที่จากความตั้งใจปลูกของคนที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นได้นะคะแต่สำคัญนะคะสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้จากวิทยากรแต่ละท่านนะคะคือจะเป็นเทคโนโลยีเป็นโรงเรือนเป็นคำตอบหรือไม่ต้องไม่ทิ้งความรู้เนาะความรู้ที่มันมีอยู่เดิมความรู้ใหม่ที่เอาเข้ามาผสมผสานแล้วใช้มันนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ฟังอยู่เรื่อยๆบ่อยๆอันนึงก็คือก็ต้องไม่ทิ้งความปราณีตนะคะเราได้เห็นว่าแต่ละท่านเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เอาความรู้มาใช้เอาเทคโนโลยีมาใช้แต่ว่าให้ใจกับมันให้ความปราณีตเพราะงานเกษตรคืองานปราณีตคืองานที่ต้องเอาชีวิตเข้าไปอยู่กับมันด้วยนะคะเพื่อทำสิ่งที่มีคุณค่าออกมานะคะวันนี้ขอเสียงปรบมือขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านของเราอีกครั้งค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณคุณวีระวันที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้นะคะก่อนที่จะจบวันนี้นะคะก็เรื่องของเอกสารหรือวิดีโอในวันนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะสามารถไปดูได้2 ช่องทางนะคะที่เว็บไซต์งาน NAC นะคะที่ทุกท่านลงทะเบียนเข้ามากับอีก1ช่องทางก็คือที่Facebook ของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรนะคะดู Facebook ได้ที่ตรงโบชัวร์นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะแบบสอบถามที่ท่านประเมินแล้วสามารถไปรับของที่ลึกที่หน้าห้องได้แล้วก็เรื่องของความรู้เทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นเรื่องการทำปุ๋ยลงไปเยี่ยมชมได้ที่นิทรรศการของสธ.นะคะเรามีการจัดแสดงเรื่องการทำปุ๋ยไม่พิกับกองเผื่อจะเป็นแนวทางให้ท่านเอาไปปรับปรุงบำรุงดินได้แล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญคุณกัญญารัตน์นะคะรัตนาวิจิตรช่วยมอบของที่ลึกให้กับวิทยากรทั้ง4ท่านค่ะท่านแรกนะคะขอน้องเล็กในเวทีนี้ก่อนนะคะน้องปลิวนะคะคุณพงษ์พัฒน์แก้วพะเนาค่ะ
เดี๋ยวเชิญด้านหน้าของน้องปลิวเมื่อวานน้องปลิวมีไลฟ์สดนะคะที่เพจสทเข้าไปชมได้อีกรอบนะคะน้องปลิวเมื่อวานพูดเรื่องของสมาร์ทเทคโนโลยีนะคะท่านที่สองนะคะขอเรียนเชิญคุณธนิดาขุนนาค่ะและท่านแล้วก็ท่านต่อไปนะคะคุณนาริชพันธ์เป็นผลดีนะคะคุณตุ้นค่ะของน้องตุ้นนะคะที่บูธเราก็มีจำลองโมเดลโรงเรียนอัจฉริยะของตุ้นมานะคะลองไปดูได้ค่ะแล้วก็เข้าไปเสิร์ชดูใน YouTube ตอนที่ไปสัมภาษณ์น้องตุ้นได้นะคะที่ฟาร์มของตุ้นค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดำเนินรายการนะคะคุณวิราวันเอื้อวงกูลค่ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยววันนี้ช่วง 4:30 นนะคะจะมีไลฟ์สดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหนอนนะคะการใช้หนอนมากำจัดขยะอินทรีย์โดยท่านอาจารย์อนัตตันโชนะคะก็ไปติดตามชมได้ทาง Facebook ของสทนะคะนอกจากนี้เรื่องจากหนอนแล้วก็ยังมีเรื่องแก้ข้อสงสัยเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนดินนะคะตอนนี้มีความสับสนกันอยู่ค่อนข้างมากเรื่องสายพันธุ์ของไส้เดือนดินในการเลี้ยงติดตามชมทางด้านFacebook ของสทได้วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ